สวัสดีทุกคนนะครับเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันตั้งน่าจะเกือบครึ่งเดือนใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็ไม่อยู่ไงเออเดือนแล้ววันจันทร์เฉพาะวันนี้ไงที่ไม่เจอกันครึ่งเดือนสับสนนะครับลงวันลงคืนละทุกวันนี้คอแห้งไหมแบบว่าด่าสาบออกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายจะบอกนะข่าวร้ายเหรออาทิตย์หน้าเราน่าจะได้ทำสองแลบควบส่วนข่าวดีก็คือเลคเชอร์นี้จะเป็นบทสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าเราอยากจะเรียนต่อสักอาทิตย์เหรอสอบก็น่าจะตามกำหนดเลยก็คือสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับวิชาอื่นๆเนี่ยอาจารย์เขานัดหรือยังวันนี้เป็นวันแรกที่เราสามารถตรวจสอบตารางสอบได้นะครับแต่ว่าส่วนมากของพยาบาลก็จะเป็นนอกตารางหมดเลยนะครับสักครู่นะครับก็ถ้าสอบครั้งนี้มันก็จะมีเลคเชอร์แค่สองบทนะครับก็จะน้อยลงแต่ว่าจะมีเนื้อหาของแลบเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับทีนี้แลบในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นเรื่องของการสติ๊กเชื้อนะครับการนับเชื้อแล้วก็เรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับไม่ยากนะไม่ยากเชื่ออาจารย์ไหมเชื่อเธอไม่เคยหลอกใครจริงๆนะเออเริ่มตั้งแต่คำนี้ละเริ่มตั้งแต่คำนี้แล้วนะที่ไม่จริงสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับอย่างที่เราเรียนมาทั้งหมดเนาะจุลินทรีย์มันก็จะมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะเรียนที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับซึ่งมันก็มีหลายชนิดนะที่มันก่อโรคได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายชนิดนะครับที่เขาติดเชื้อแบบฉวยโอกาสนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะต้องมีวิธีการที่จะกําจัดมีการควบคุมนะครับไม่ให้เขากําเริบเสบสารนะครับแล้วก็รวมถึงการควบคุมนะครับไม่ให้มันเยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เราป่วยนะครับก็คือปริมาณของเชื้อด้วยครับเชื้อได้หลายชนิดนะครับการที่จะทําให้ป่วยได้เนี่ยมันจะต้องมีจำนวนหนึ่งที่เข้าไปสู่ร่างกายนะครับถ้าหากน้อยกว่านั้นมันก็จะไม่ป่วยไม่ใช่มันสิเราเนี่ยจะไม่ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมให้เขาอยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้โอกาสในการเกิดโรคเนี่ยมันลดลงนะครับทีนี้อันนี้คือจริงๆอันเนี้ยสไลด์นี้มันควรจะอยู่สุดท้ายนะแต่อาจารย์ยกมาให้ก่อนนะครับอันนี้คือคอนเซปต์นะครับก็คือเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดจํานวนนะครับแล้วก็การทําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้วก็การทําให้ปลอดเชื้อนะครับหรือว่าทําให้ไร้เชื้อนี่คําว่าลดจํานวนนะครับก็คือการที่ทําให้จุลินทรีย์เนี่ยมันจากจํานวนที่เยอะๆเนี่ยมันลดลงไปนะครับลดลงไปยังไงเราก็อาจจะใช้ยานะครับอย่างเช่นในการรักษาโรคอย่างเงี้ยนะครับในร่างกายของคนป่วยเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นจํานวนมากนะครับแต่ว่าเราก็เอาอะไรสักอย่างเข้าไปเพื่อที่จะทําให้จํานวนมันลดลงนะครับซึ่งการลดลงตัวเนี้ยเราก็หวังว่าพอจํานวนมันลดลงปุ๊บแล้วพวกเม็ดเลือดขาวที่เราเคยเรียนมาในบทก่อนหน้าเนี่ยมันจะเข้ามาจัดการต่อนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น
เหมือนกับยังไงล่ะเป็นการควบคุมที่ปลายทางแล้วนะครับก็คือมันอยู่สุดทางแล้วนะครับก็คือจนป่วยแล้วค่อยมาควบคุมนะครับแต่ถ้าหากในระดับที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือการที่ทําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับก็คือเป็นการทําให้ปริมาณของจุลินทรีย์เนี่ยอยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ปลอดภัยที่เขากําหนดไว้นะครับอย่างเช่นในอาหารนะครับอย่างพวกอาหารถุงนะครับที่เราไปซื้อกินตามตลาดอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเอ้ยในนั้นเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ไหมมันมีนะครับมันมีจุลินทรีย์แต่ว่าทําไมมันถึงไม่ทําให้เราเกิดโรคล่ะทําไมเราสามารถกินได้โดยไม่ป่วยนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าอาหารพวกนี้เขามีการควบคุมนะครับให้ด้วยกรรมวิธีต่างๆให้จุลินทรีย์เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่เขาดูมาแล้วแหละว่ามันจะไม่เกิดอันตรายนะครับมันเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับหรือพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกครีมพวกยาผลิตภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้วก็อยู่ตามร้านที่เขาเอาเก็บไว้บนชั้นนานๆพวกนี้นะครับที่มันอยู่ได้นานครับเพราะว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับแต่เมื่อกี้นี้อาจารย์ยกตัวอย่างผิดนะพวกยาเนี่ยไม่ใช่นะครับพวกยาเนี่ยจะเป็นขั้นต่อไปก็คือการทําให้ปลอดเชื้อนะครับหรือว่าการทําให้ไร้เชื้อนะครับคำนี้ภาษาอังกฤษก็คือ sterilization นะครับคำว่าปลอดเชื้อเนี่ยก็คือในวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยไม่มีเชื้อจุลินทรีย์อยู่แม้กระทั่งเซลล์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเก็บไว้นานแค่ไหนก็ตามนะครับถ้าหากเรายังไม่เปิดบรรจุยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ของเขายังไม่เปิดหีบห่อของเขาเนี่ยเขาก็จะไร้เชื้ออยู่ตลอดไปนะครับอันนี้คือตามคอนเซปต์นะครับอย่างพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะครับพวกอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในทางจุลชีววิทยาเนี่ยก็จะต้องอยู่ในสภาพปลอดเชื้อนะครับก่อนใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือการควบคุมจุลินทรีย์เนี่ยสิ่งที่เข้มงวดที่สุดก็คือการทําให้ปลอดเชื้อนะครับรองลงมาก็คือการทําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นปลายทางมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการลดจํานวนนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเชื้อเข้ามาเยอะแยะมากมายละแล้วเราไปทําให้มันลดจํานวนลงนะครับทีนี้วิธีการควบคุมนะครับมาดูวิธีกันบ้างเมื่อกี้นี้เป็นระดับของการควบคุมนะครับทีนี้วิธีทางการควบคุมนะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับก็คือการควบคุมทางกายภาพนะครับอย่างเช่นการใช้ความร้อนนะครับการใช้แสงการใช้รังสีอะไรพวกนี้ในการควบคุมนะครับวิธีถัดมานะครับก็คือการใช้สารเคมีนะครับพวกนี้เนี่ยจะเป็นสารเคมีที่ไม่ใช่ยานะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกน้ํายาทําความสะอาดนะครับพวกแอลกอฮอล์พวกแก๊สต่างๆที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายนะครับก็คือการใช้ยาต้านจุลชีพนะครับหรือว่าแอนติไบโอติกส์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือยาปฏิชีวนะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นยาที่เอามาใช้ในการควบคุมแล้วก็รักษาโรคนะครับซึ่งยาในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีที่มาจากหลายที่มานะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคำว่ายาปฏิชีวนะก็คือจะต้องเป็นสารที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอามาควบคุมหรือว่าลดจํานวนสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนก็จะมีเพนิซิลินใช่ไหมที่น่าจะคุ้นชื่อนะชื่อนี้นะครับเพนิซิลินเนี่ยก็เป็นยาที่ได้จากเชื้อราที่มีชื่อว่าเพนิซิเลียมนะครับแล้วก็สกัดออกมาแล้วก็เอามาใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่เพนิซิลินละมียาอีกหลายตัวเลยนะครับที่มันมีที่มาทั้งสกัดมาจากเชื้อในกลุ่มเชื้อราบ้างเชื้อแอคติโนไมซิสบ้างนะครับแล้วก็จะมีพวกยากึ่งสังเคราะห์นะครับก็คือเอายาที่สกัดได้จากสิ่งมีชีวิตพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าเอามาผ่านกระบวนการดัดแปลงโมเลกุลนะครับแล้วจากนั้นก็ค่อยเอามาใช้นะครับแล้วก็จะมียาที่เป็นสังเคราะห์ 100% ด้วยนะครับก็คือสังเคราะห์มาจากสารเคมีเลยนะครับแล้วก็เอามาใช้ในการรักษานะครับซึ่งอันนี้ก็คือสรุปนะครับย่อๆของสโคปเรื่องของการควบคุมจุลินทรีย์นะครับทีนี้เรามาดูในรายละเอียดกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเรื่องของการควบคุมทางกายภาพกันก่อนนะครับทางกายภาพเนี่ยที่นิยมเลยก็จะมีเรื่องของการใช้ความร้อนนะครับแล้วก็เรื่องของรังสีนะครับถ้าเราจําได้นะครับเรื่องของส่วนประกอบภายในเซลล์เนาะมันก็จะมีออร์แกเนลต่างๆอยู่มากมายนะครับแล้วภายในนั้นเนี่ยก็จะมี
พวกสิ่งที่ละลายน้ำอยู่ในไซโตพลาสมเนาะแล้วก็จะมีพวกโปรตีนนะครับที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของออร์แกเนลต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องของพวกสารพันธุกรรมที่อยู่ในนั้นนะครับซึ่งของพวกนี้มันไม่ทนความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ความร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้พวกโปรตีนนะครับพวกส่วนประกอบของเซลล์นะครับพวกสารพันธุกรรมเนี่ยเกิดการเสียสภาพขึ้นมานะครับก็ทำให้เชื้อตายซึ่งความร้อนนะครับที่นิยมใช้นะก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือความร้อนแห้งกับความร้อนชื้นนะครับความร้อนแห้งก็อย่างเช่นการอบนะครับในตู้ Hot Air Oven นะครับเวลาที่เราจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆปลอดเชื้อนะครับด้วยความร้อนแห้งเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าไปอบนะครับด้วยอุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนะครับนาน 3-4 ชั่วโมงนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะทําให้เซลล์เนี่ยเริ่มจากการขาดน้ํานะครับแล้วก็เสียสภาพนะครับแล้วก็โดนเผาจนตายไปในที่สุดนะครับตรงเนี้ยสามารถทําให้ปลอดเชื้อได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับคือความร้อนชื้นนะครับก็อย่างเช่นหม้อนึ่งความดันนะครับอันนี้ก็คือสามารถทําให้ปลอดเชื้อได้เลยนะครับแล้วถ้าหากเราต้องการแค่ระดับควบคุมให้ปลอดภัยล่ะความร้อนแห้งก็อย่างเช่นการเอาไปตากแดดนะครับส่วนความร้อนชื้นก็อย่างเช่นการต้มนะครับพวกนี้ก็จะสามารถลดจํานวนประชากรของจุลินทรีย์ที่อยู่บนวัตถุได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทําลายได้ทั้งหมด 100% นะครับส่วนการใช้รังสีนะครับการใช้รังสีเนี่ยก็จะทําลายพวกโปรตีนแล้วก็สารพันธุกรรมของเซลล์นะครับรังสีที่เรานิยมใช้นะครับก็จะเป็นอันแรกเลยก็คือรังสีอัลตราไวโอเลตนะครับหรือว่า UV นะครับตัวที่นิยมใช้ก็จะเป็น UVC นะครับเพราะว่า UVC เนี่ยจะมีคลื่นที่สั้นที่สุดนะครับแล้วก็พอคลื่นมันสั้นสุดพลังงานมันก็จะสูงที่สุดนะครับอันนี้ก็ตามหลักฟิสิกส์นะครับวิชาที่เราชอบมากใช่ไหมชอบที่สุดในชีวิตเลยฟิสิกส์แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือรังสีแกมมานะครับรังสีแกมมาเนี่ยก็เป็นรังสีที่ได้จากการสลายตัวของพวกสารกัมมันตรังสีนะครับสารกัมมันตรังสีสลายตัวมันก็จะได้3ตัวใช่ไหมอัลฟาเบต้าแกมมานะครับแต่ว่าแกมมาเนี่ยจะเป็นตัวที่คลื่นสั้นที่สุดพลังงานสูงที่สุดแล้วก็อำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดนะครับดังนั้นแกมมาเนี่ยก็เลยนิยมเอามาใช้ในการควบคุมประชากรของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สามารถทำให้ปลอดเชื้อได้ด้วยนะครับปัจจุบันก็มีหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ปลอดเชื้อด้วยรังสีแกมมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารฉายรังสีนะครับมันสามารถทำลายพวกไข่พยาธิได้ด้วยนะไม่ใช่แค่จุลินทรีย์พวกแบคทีเรียเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับแต่รังสีแกมมาเนี่ยสามารถทำลายพวกไข่พยาธิได้โดยที่ไม่ทำให้อาหารสุกนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นอาหารหลายๆชนิดนะครับที่เขาเอาไปนิยมฉายรังสีอย่างเช่นพวกแหนมนะครับมันก็จะมีแหนมฉายรังสีนะครับมันก็จะเป็นแหนมที่เราสามารถกินดิบได้โดยที่ไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยฉันจะได้รับเชื้อแบคทีเรียที่อันตรายหรือเปล่าฉันจะได้รับไข่พยาธิหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวรังสีเนี่ยที่เขาฉายเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปทําลายพวกไข่พยาธิเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการใช้รังสีแกมมาเนี่ยเขาก็จะต้องควบคุมเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ฉายด้วยนะครับเขาก็จะคํานวณแล้วว่ามันเป็นสภาวะที่สามารถทําลายเชื้อได้โดยที่ไม่ทําให้เกิดการตกค้างนะครับอันนี้ก็คือนี่ครับเวลาที่มันมีรังสีนะครับตกลงไปนะครับตัวเนี้ยก็จะทําให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนนะครับของโมเลกุลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับตัวเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วทีเนี้ยพอรังสีเนี่ยมันเข้าไปข้างในภายในเซลล์นะครับซึ่งในไซโตพลาสมเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นน้ำเนาะเป็นตัวทําลายเป็นส่วนมากซึ่งน้ําในไซโตพลาสมมันก็จะแตกตัวนะครับแล้วก็เกิดพวกสารอนุมูลอิสระจํานวนมากนะครับจากนั้นสารอนุมูลอิสระพวกนี้ก็จะไปทําลายตัวสารพันธุกรรมของเชื้อนั่นก็คือ DNA นะครับซึ่งพอ DNA ถูกทําลายปุ๊บนะครับถ้าเราย้อนไปเรื่องของ apoptosis เนาะขั้นตอนหนึ่งของ apoptosis ก็คือมันจะเกิด DNA fragmentation เนาะก็คือ DNA มันจะหักเป็นท่อนๆๆๆๆครับเพราะฉะนั้นการที่ DNA มันหักเป็นท่อนๆตัวเนี้ยมันก็เลยทําให้เซลล์เนี่ย
ตายในที่สุดนะครับแล้วนอกจากเรื่องของพวกเครื่องมือวิทยาศาสตร์เรื่องของการแพทย์แล้วนะครับตัวความร้อนนะครับเรื่องของอุณหภูมินะเขาก็มีการใช้ในการถนอมอาหารนะครับเพื่อที่จะขนส่งในระยะทางระยะเวลาที่ไกลขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีการทดลองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาน้ำเย็นมาใช้นะครับซึ่งน้ำเย็นเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นอุณหภูมิที่ต่ำลงนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงความร้อนเนาะเป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าปกตินะครับคราวนี้เป็นฝั่งตรงข้ามละนะครับก็คือเป็นอุณหภูมิที่เย็นกว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมตามปกตินะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไปทำให้เมตาบอลิซึมของตัวเชื้อเนี่ยมันลดลงนะครับพอเมตาบอลิซึมมันลดลงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการแบ่งตัวการเพิ่มจำนวนของเขาก็จะลดลงด้วยนะครับตัวนี้เขาก็ทดลองใช้นะครับก็พบว่ามันก็ดีนะครับดีอยู่แต่นะครับขนส่งยากนะอย่างเช่นมันก็จะต้องมีตู้แช่เย็นอะไรเงี้ยนะครับเขาทดลองกับ Apple นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการลองใช้ลมร้อนนะครับตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับปานกลางนะไม่เหมือนกับน้ำเย็นเมื่อกี้เนี่ยการใช้อุณหภูมิเย็นเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับการขนส่งนะครับการขนส่งก็ทำได้ยากนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีตัวให้ลมร้อนนะครับในตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าตู้รถไฟตลอดเวลานะครับตัวนี้เขาก็ลองใช้กับพวกมะละกอนะครับแล้วก็มะม่วงซึ่งผลไม้พวกนี้ถ้าให้อาจารย์เดาก็คือเขาก็จะเก็บตอนที่มันยังไม่สุกนะครับแล้วก็พอขนไปปุ๊บก็ถือว่าเป็นการบ่มไปในตัวนะครับมันก็จะไปสุกที่ปลายทางนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการทดลองจุ่มในน้ำร้อนนะครับก็คือลวกตรงผิวๆมันนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องของการใช้การพ่นสารฆ่าเชื้อรานะครับซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมินะครับแล้วก็จะมีการใช้เบลคอนโทนนะครับมีอีกหลายอย่างเลยนะครับตรงนี้ทีเรามาดูแบบที่สองนะครับก็คือการใช้สารเคมีนะครับทีนี้สารเคมีที่เอามาใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่9ประการใหญ่ๆนะครับสารเคมีที่จะเอามาควบคุมจุลินทรีย์ได้นะครับเขาก็เน้นว่ามันจะต้องมีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์เท่านั้นจะต้องส่งผลข้างเคียงต่อคนต่อสัตว์ต่อสิ่งอื่นๆเนี่ยน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ข้อที่2คือควรจะละลายน้ำหรือละลายในตัวทำละลายได้ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนาะก็เป็นสารที่ละลายน้ำนั่นแหละนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวทำละลายที่ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วหลังจากที่ละลายเสร็จแล้วนะครับก็ควรจะมีความคงตัวสูงนะครับก็คือสามารถอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าเอ้ยละลายไปเสร็จเอามาทาปุ๊บปรากฏว่าสักพักหนึ่งหายอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบรรจุไว้ในภาชนะแล้วเก็บไว้7วันหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่โอเคนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือควรจะทำลายจุลินทรีย์ได้ดีในอุณหภูมิปกตินะครับไม่จำเป็นต้องทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงนะครับเพราะว่าการทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงเนี่ย1แหละมันมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็2คือมันอาจจะส่งผลต่อตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าพื้นผิวหรือเนื้อเยื่อที่เราเอาไปใช้งานนะครับข้อที่5นะครับก็คือสามารถซึมผ่านผนังเซลล์หรือทำลายผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ได้นะครับข้อที่6หาซื้อง่ายนะครับราคาถูกเรื่องราคานี่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าหากสมมติว่าเราใช้ในโรงพยาบาลเนี้ยมันก็ต้องใช้ในปริมาณเยอะเนาะถ้าต้องใช้ในอุตสาหกรรมก็ปริมาณเยอะเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นควรจะมีราคาถูกนี่แหละนะครับแล้วก็ข้อที่7คือไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งอื่นๆที่สัมผัสสารนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราเอาตัวเนี้ยไปเช็ดโต๊ะก็ไม่ควรจะเปลี่ยนสีประมาณนั้นนะครับหรือว่าถ้าเราเอาไปโดนเอาไปใส่ผักผลไม้แล้วไปโดนเอาไปใส่ในถุงพลาสติกอีกทีนึงนะครับถุงพลาสติกที่โดนสารตัวนี้ก็ไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยพอโดนสารปุ๊บปลดปล่อยไอตัวโมโนเมอร์ของพลาสติกออกมาอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะครับแล้วก็มันข้อที่8นะครับก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นเหม็นรบกวนนะครับ
แต่ว่าหลายๆตัวมันก็มีกลิ่นเหม็นเนาะที่เราใช้นะก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับคือควรจะมีคุณสมบัติเป็นสารทําความสะอาดนะครับเพราะว่าการที่มันเป็นสารที่ทําความสะอาดได้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากมันโดนพื้นผิวปุ๊บแล้วมันมีคุณสมบัติการเป็นสารทําความสะอาดมันก็จะทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันหลุดออกมาจากพื้นผิวนะครับไอ้ตัวที่ถูกทําลายไม่หมดอย่างน้อยมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะดีนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่อยากได้9อย่างนะครับมันก็จะมีครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกใช้ยังไงนะครับทีนี้ในการที่จะเลือกใช้นะครับการจะเลือกใช้สารตัวไหนก็ตามนะก็จะมีอยู่3ข้อนะครับที่เราจะต้องคำนึงถึงก็จะมีเรื่องของธรรมชาติของวัสดุที่จะใช้กับสารเคมีนั้นๆนะครับถ้าหากบังเอิญว่าสารตัวที่เรามีเนี่ยตัวแรกเนี่ยมันเราจะใช้กับพื้นผิวพลาสติกเนี่ยนะครับไอ้ตัวแรกเนี่ยมันไม่ทําอะไรเลยกับพลาสติกแต่ตัวที่สองเนี่ยมันละลายพลาสติกได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวแรกนะครับแล้วก็อันที่สองคือชนิดของจุลินทรีย์นะครับที่เราจะควบคุมแล้วก็ข้อที่สามคือสภาพแวดล้อมที่เราจะใช้งานนะครับทีนี้มาดูคำจำกัดความนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมจุลินทรีย์นะครับก็จะมีคำแรกเลยนะครับ sterilization ก็คือการทำให้ปลอดเชื้อการทำไร้เชื้อนะครับตัวนี้จะเป็นการทำลายจุลินทรีย์ทุกชนิดทุกอย่างให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับคำถัดมานะครับ disinfection นะครับหรือว่าการทำลายเชื้อตัวนี้หมายถึงกระบวนการทำลายเชื้อก่อโรคนะครับก็คือพูดถึงเชื้อก่อโรคเท่านั้นนะครับซึ่งสารเคมีหรือว่าสารใดๆก็ตามที่ใช้ในการทำลายเชื้อเนี่ยเราจะเรียกว่า disinfectant นะครับ disinfectant เนี่ยจะทำลายเฉพาะตัวจุลินทรีย์ที่กำลังเจริญอยู่เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถทำลายสปอร์ได้นะครับสปอร์ตัวนี้เรานึกถึงเอโดสปอร์เนาะเอโดสปอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทนทานมากนะครับอย่างเราเอาไปต้มอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสารเคมีหลายชนิดนะครับมันก็เลยไม่สามารถทำลายเอโดสปอร์ได้นะครับคำถัดมานะครับคือสารระงับเชื้อนะครับหรือว่าแอนตี้เซปติกนะครับตัวนี้จะเป็นสารที่ป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์นะครับมันก็จะช่วยชะลอการเน่าสลายลงไปนะครับคำว่าแอนตี้เซปติกนะครับจะพูดถึงสารที่เอามาใช้กับร่างกายของคนของสัตว์ได้นะครับก็คือเอามาใช้บนพื้นผิวของร่างกายได้นะครับจะไม่เหมือนกับตัว disinfectant นะครับตัวนั้นเนี่ยจะเน้นว่าเอ้ยพูดถึงกว้างๆทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะนิยมใช้กับสารที่ใช้กับพื้นผิวนะครับถ้าเป็น disinfectant นะแต่ถ้าบอกว่าเป็น antiseptic นั่นแปลว่ามันปลอดภัยที่จะใช้กับร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างพวกสบู่ที่บอกว่าผสมสารที่ฆ่าเชื้อระงับเชื้อจุลินทรีย์ระงับเชื้อแบคทีเรียบนผิวหนังได้นั่นก็แสดงว่าสิ่งที่เอามาผสมในสบู่ตัวนั้นเนี่ยเป็น antiseptic นะครับตัวถัดมานะครับ sanitizer นะครับคือสารลดจำนวนจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยครับอย่างเช่นกำจัดเชื้อลงไป 99.9% นะครับ 99.9% ก็คือลงไป3ล็อกนะครับล็อกตัวนี้คือล็อกฐาน10นะครับสมมุติว่ามันเริ่มจาก 1,000 นะครับมันก็จะเหลือแค่1อะไรเงี้ยนะครับคำถัดมานะครับเจอร์มิไซด์หรือไมโครไซด์นะครับตัวนี้อาจารย์ตกตัว R ไปนะครับ GERM นะครับ GERM เจอร์มิไซด์หรือไมโครไซด์เนี่ยคือสารที่ฆ่าจุลินทรีย์แต่ว่าไม่ฆ่าสปอร์นะครับตัวนี้ก็จะคล้ายกันเนาะกับคำว่า disinfectant นะครับความหมายใกล้เคียงกันนะครับ Bactericide นะครับตัวนี้คือสารที่ใช้ในการฆ่าแบคทีเรียนะครับก็คือจำเพาะลงไปว่าเนี้ยสำหรับใช้ฆ่าแบคทีเรียนะครับฟังจีไซด์นะครับก็คือสารฆ่าเชื้อราไวรูไซด์คือสารฆ่าไวรัสสปอริไซด์คือสารที่ใช้ในการฆ่าสปอร์นะครับ
แล้วก็จะมีคำว่า bacteriostasis นะครับ bacterio เนี่ยหมายถึงแบคทีเรียนะครับส่วน stasis เนี่ยมาจากคำว่า static ที่แปลว่าหยุดนิ่งนะครับคำนี้พอรวมกันก็หมายถึงสภาพที่ทำให้จุลินทรีย์จำพวกแบคทีเรียเนี่ยมันไม่มีการเจริญนะครับส่วนคำว่าฟังจิสแตติกนะครับตัวนี้ก็หมายถึงสภาพที่ลาไม่มีการเจริญนะครับซึ่งสารที่จะทำให้เกิดสภาพแบบนี้ได้นะครับเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นไมโครไบโอสแตติกนะครับมันจะมีสารยับยั้งกับสารฆ่าเนาะถ้าเป็นคำว่าสแตติกนะครับแปลว่าทำให้หยุดการเจริญแต่ถ้าเป็นไซนะครับside CIDE ตัวเนี้ยนะครับหมายถึงว่าทำให้ตายนะครับเรานึกถึงคำว่า suicide ที่แปลว่าฆ่าตัวตายนะครับ bactericide ก็เลยแปลว่าฆ่าแบคทีเรียนะครับ fungicide ก็คือฆ่าลาประมาณนี้นะครับคำพวกนี้มันอาจจะไม่ได้จำเป็นหรอกในการไปทำงานนะแต่ว่ามันจะจำเป็นเวลาที่เราต้องไปอ่านงานวิจัยหรือว่าพวก textbook นะครับก็ไม่แน่นะในนี้อาจจะมีคนที่จะไปเรียนต่อโทต่ออีกในอนาคตก็เป็นได้นะครับใช่ไหมน่าจะมีแหละในนี้ครับเผื่อมีคนอยากเรียนนะตอนนี้มาดูสารเคมีนะครับที่ใช้บ่อยนะครับในการควบคุมจุลินทรีย์นะครับก็จะมีพวกฟีนอลนะครับแอลกอฮอล์ฮาโลเจนโลหะหนักแล้วก็สารประกอบของโลหะหนักนะครับมีพวกสีพวกสบู่และสารซักฟอกมีพวกแก๊สต่างๆแล้วก็กรดและเบสนะครับเริ่มตัวแรกเลยนะครับฟีนอลนะครับตัวนี้เป็นสารที่ใช้มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณปี1880นะครับตัวนี้เขาใช้ในการผ่าตัดนะครับมาตั้งแต่ปี1880ก็คือเอาไว้สครับนะครับเอาไปเช็ดก่อนที่จะผ่าตัดนะครับฟีนอลเนี่ยมันมีฤทธิ์ทั้งในการฆ่าเชื้อแล้วก็สามารถหยุดการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าใช้ที่ความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับถ้าความเข้มข้นสูงก็ฆ่าเชื้อได้นะครับแต่ถ้าความเข้มข้นต่ำๆก็สามารถทำได้แค่หยุดการเจริญของเชื้อนะครับความเข้มข้นที่นิยมใช้ก็คืออยู่ในช่วงประมาณ 2-5% นะครับฟีนอลเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคที่ปนในตัวอย่างที่มาจากคนป่วยนะครับพวกสารคัดหลั่งอย่างเช่นพวกเสมหะปัสสาวะอุจจาระได้นะครับแล้วก็ใช้ในการฆ่าเชื้อที่เครื่องมือทางการแพทย์ได้นะครับแต่ข้อจำกัดก็คือฟีนอลเนี่ยไม่สามารถทำลายสปอร์ไม่สามารถทำลายไวรัสได้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟีนอลเนี่ยประสิทธิภาพของเขาจะต่ำลงนะครับถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในที่ที่มีสบู่ประสิทธิภาพของฟีนอลก็จะลดลงนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อด้อยมากๆนะครับเพราะว่าแทนที่การที่มันมีสบู่อ่ะซึ่งมันเป็นสารที่ช่วยในการชะล้างเนี่ยมันจะทำให้การฆ่าเชื้อเนี่ยมันดีขึ้นเนาะแต่ปรากฏว่ามันดันไปกดการทำงานของฟีนอลนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยหาตัวอื่นนะครับที่ดีกว่าเดิมมาใช้แต่ว่าเป็นตระกูลเดียวกันนะครับก็คือเป็นอนุพันธ์ของมันนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกครีซอลนะครับแล้วก็เฮกซาโคโลฟีนนะครับพวกนี้เนี่ยมีความเข้ากันได้นะครับกับสบู่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าฟีนอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการใช้อนุพันธ์ของฟีนอลเนี่ยในการผสมพวกในสบู่นะครับในครีมพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแอนติเซปติกที่ใช้บนผิวหนังนะครับการทำงานของฟีนอลนะครับก็คือมันจะเข้าไปทำลายโปรตีนที่อยู่ภายในเซลล์นะครับแล้วก็ฟีนอลเนี่ยจะทำให้เซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยแตกนะครับเพราะว่ามันไปทำลายพวกเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ผนังเซลล์ด้วยตัวถัดมานะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับคุ้นเคยในแง่นี้ก็คือหมายถึงว่าเราอ่ะใช้ในห้องแลบบ่อยนะครับไม่ได้พูดถึงการบริโภคนะคนละวัตถุประสงค์นะครับแอลกอฮอล์ที่เรามีนะเรามีส่วนมากเนี่ยเวลาที่เราหมักแล้วไปกลั่นมันจะได้ออกมาอยู่2ตัวนะครับก็คือเอทานอลกับเมทานอล
ทีนี้ความต่างของสองตัวนี้คือยังไงมันคือจำนวนคาร์บอนอะตอมนะครับถ้าเอทานอลเนี่ยก็จะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอนอยู่2ตัวนะครับแต่เมทานอลจะมีคาร์บอนแค่ตัวเดียวคือตามปกติแล้วนะครับเวลาที่เราเอายีสต์ไปหมักกับวัตถุดิบใดๆก็ตามมันจะได้เอทานอลออกมานะครับแต่ว่าตัวความเข้มข้นที่ออกมามันน้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราเริ่มหมักที่น้ำตาลสัก20บริกอย่างเงี้ยนะครับเอทานอลออกมามันจะได้ไม่เกิน 10%อันนี้คือตามสมการเคมีเป๊ะๆเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงอาจจะได้น้อยกว่านั้นแล้วเขาทำยังไงล่ะเขาต้องเอาไปกลั่นนะครับเพื่อที่จะทำให้ความบริสุทธิ์มันมากขึ้นกลั่นเพื่อที่จะแยกเอาแอลกอฮอล์ออกจากน้ำนะครับทีนี้ในกระบวนการกลั่นนะครับถ้าควบคุมอุณหภูมิไม่ดีเนี่ยมันก็จะได้เมทานอลออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอาแอลกอฮอล์ไปบริโภคเนาะเนี่ยถ้าเป็นพวกการกลั่นแบบที่กระบวนการไม่ดีอ่ะเขาก็จะได้ตัวนี้ไปด้วยก็เป็นที่มาของการเฮ้ยทำไมมันมีแบบเคสที่ว่าการเหล้ากินเองต้มเหล้ากินเองแล้วทำไมตาบอดนะครับทำไมเส้นเลือดในสมองแตกก็เพราะว่าได้เมทานอลตัวนี้ไปด้วยนะครับทีถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมนะครับเวลาที่กันเนี่ยเขาก็จะกันแบบลำดับส่วนนะมันก็จะแยกกันชัดเจนนะครับระหว่างชั้นที่เอทานอลกับชั้นที่เมทานอลเนี่ยมันควบแน่นออกมานะครับก็เลยทำใหมันมีความบริสุทธิ์ที่สูงกว่านะครับทีนี้ในทางการแพทย์นะครับก็จะนิยมใช้เอทานอลนะครับก็คือเป็นแอลกอฮอล์ตัวเดียวกันเลยกับที่อยู่ในพวกสุรานะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์ชนิดนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะปลอดภัยกับเนื้อเยื่อแล้วก็เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมากกว่านะครับหมายถึงว่าปลอดภัยต่อคนเนี่ยมากกว่านะแต่ว่ามันก็สามารถทำลายพวกจุลินทรีย์ได้นะครับในการที่จะทำลายจุลินทรีย์นะครับก็จะต้องใช้ความเข้มข้นที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 50-90% นะครับซึ่งในช่วงความเข้มข้นตรงนี้มันก็ทำงานได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าอยากจะทำลายไวรัสนะครับจะต้องใช้ความเข้มข้นที่มากกว่า 60% ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วความเข้มข้นที่เรานิยมใช้มากที่สุดคือเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ 70% นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมแอลกอฮอล์ล้างแผลนะที่เราเห็นไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามก็จะเป็น 70% หมดเลยนะครับเพราะว่า 70% เนี่ยมันอยู่ตรงกลางๆครับเพราะว่าถ้าหากความเข้มข้นต่ำไปประสิทธิภาพในการทำลายมันก็จะน้อยลงแล้วก็ถ้าหากความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันระเหยออกเร็วนะครับแล้วมันก็จะไปดึงน้ำออกจากเซลล์นะครับซึ่งถ้าหากการดึงน้ำตรงนี้มันเกิดเร็วขึ้นเกินไปแทนที่เซลล์ของแบคทีเรียนะครับมันจะโดนทำลายจนเซลล์แตกก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นแบคทีเรียอบแห้งประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเซลล์ฟีฟีบซึ่งพอมันโดนน้ำเข้าไปเมื่อไหร่มันก็จะดูดน้ำแล้วมันก็จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ใช้แอลกอฮอล์พวก 95% 98% ในการฆ่าเชื้อไปเลยนะครับทำไมเราต้องใช้ 70% นั่นเป็นเพราะว่าพอ 70% ปุ๊บประสิทธิภาพมันก็ยังดีนะครับแล้วก็ด้วยการที่มันมีน้ำอยู่ถึง 30% เนี่ยมันก็จะทำให้เขาค่อยๆระเหยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวสารกับเชื้อสัมผัสกันเนี่ยมันจะนานที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ exposure time มันจะสูงนะครับทีนี้แอลกอฮอล์อีกตัวนึงเนาะที่อาจารย์บอกมันไม่ปลอดภัยมันยังไงนะครับก็คือมันมีความเป็นพิษต่อเซลล์ของมนุษย์นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อเนี่ยก็ต่ำด้วยนะครับเราก็เลยไม่ใช้แอลกอฮอล์ชนิดนี้ในทางการแพทย์นะครับแล้วก็ในทางอุตสาหกรรมอาหารด้วยนะครับแล้วเอาไปใช้ทำอะไรล่ะเมทานอลตัวนี้นะครับก็ในห้องแลบบางแลบนะครับเขาก็จะเอาเมทานอลเนี่ยไว้เติมตะเกียงนะครับแต่ว่าแลบของเราเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดความสับสนนะเราก็เลยสั่งตัวแพงให้ทุกคนใช้นะครับก็คือเราเอาเอทานอลเติมตะเกียงนะครับเราทุ่มทุนนะเห็นไหมเอ้ยดีขนาดนี้ชวนน้องมาเรียนเยอะๆนะเอาจากการสำรวจเขาบอกว่าคนที่มาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ก็คือมีพี่หลอกมานะครับจริงไหมจริงใช่ไหมเราก็จะไปหลอกน้องมาต่อใช่ไหมหรือบอกน้องว่าหนีไป
หนีไปคณะศิลปศาสตร์ก็ได้นะครับเอ้ครูชีวะครูฟิสิกส์ครูเคมียินดีต้อนรับนี่กลไกในการทำงานของแอลกอฮอล์นะครับก็คือมันก็จะเข้าไปทำให้โปรตีนแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์เนี่ยเสียสภาพนะครับถ้าเราจำเรื่องโปรตีนได้เนาะมันจะมีเรื่องของการตกตะกอนโปรตีนด้วยเอทานอลนะครับก็คือถ้าหากอยู่ในสภาวะที่มีแอลกอฮอล์โปรตีนที่มันเคยละลายน้ำมันก็จะขดตัวเข้าแล้วมันก็จะตกตะกอนเป็นก้อนนะครับก็คือมันเสียสภาพนั่นเองนะครับจำได้หรือเปล่าสอบหรือยังเรื่องโปรตีนยังเหรอเฮ้ยต้องดูแล้วแหละเรื่องนี้ตกตะกอน sorting in sorting out อะไรพวกนี้ตัวถัดมานะครับฮาโลเจนนะครับฮาโลเจนตัวที่นิยมใช้นะครับก็คือไอโอดีนนะครับรุ่นเราไม่แน่ใจทันทิ้งเจอไอโอดีนไหมทันอยู่ใช่ไหมยังมีขายใช่ไหมใครที่เคยใช้ทิ้งเจอไอโอดีนเนาะก็จะรู้ว่ามันทรมานใช่ไหมมันแสบมากแล้วก็จะเกิดความสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใช้เบตาดีนใช่ไหมถ้าเทียบกันเบตาดีนจะไม่แสบใช่ไหมครับไม่แสบเท่าไหร่นะต้องลองทิ้งเจอนะพวกบอกว่าพวกที่บอกว่าเบตาดีนแสบเนี่ยต้องเจอทิ้งเจอนะครับมันมีครั้งหนึ่งอาจารย์ตัดตัวโมเดลอะแล้วแบบมีดโกนเฉือนนิ้วชุบเข้าไปลึกมากก็เลยแบบกลัวเฮ้ยจะบาดทะยักหรือเปล่าวะด้วยความเป็นเด็กน้อยก็เลยเอาทิ้งเจอนะครับชุบสำลีแล้วก็โปะเข้าไปคราวนี้โปะไม่พอนะกดไว้นานๆเอาไอ้ผ้าก๊อซมาพันด้วยนะครับด้วยความเป็นเด็กน้อยนะปรากฏว่าแผลไม่หายนะครับแผลเนี่ยปกติเวลาแผลจะหายคือมันต้องขึ้นมาประสานกันใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเยื่อสร้างขึ้นมาจากข้างในครับแล้วก็ไอ้ข้างนอกที่โดนทิ้งเจอคือลอกไปเป็นแผ่นเลยเพราะฉะนั้นไอโอดีนถ้าเจอเนื้อเยื่อนานๆมันก็เป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาให้ทานะไม่ใช่ให้โปะนะครับจะไปหาทำนะเห็นในหนังไงในละครเมื่อก่อนเวลาพระเอกหัวแตกมันจะต้องมีจุดๆแดงๆนะต้องมียานะอันนี้เราก็นิ้วบาดแล้วก็พันไปเลยนะครับปรากฏว่านั่นแหละออกมาเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นเหมือนกุนเชียงทอดประมาณนั้นยังจำความรู้สึกได้ดีนะครับมีดบาดไม่เจ็บนะโดนทิ้งเจอนี่แหละเจ็บที่สุดละคือเมื่อก่อนเขาจะใช้ในรูปของทิงเจอร์ไอโอดีนนะครับก็คือเป็นไอโอดีน 2% ละลายในแอลกอฮอล์นะแต่ปัจจุบันก็จะเป็นเบตาดีนเนาะเบตาดีนก็คือโพวิโดนไอโอดีนนะครับไอโอดีนเนี่ยข้อดีคือมันทําลายสปอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันปลอดมันประสิทธิภาพสูงแหละนะครับแต่ว่ามันก็มีความแสบนะครับไอโอดีนเนี่ยเป็นตัวออกซิไดซ์นะครับมันก็จะไปกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันแล้วก็ทำให้เกิดลูกโซ่ในการทำลายกิจกรรมของเซลล์ได้นะครับนี่ตัวถัดมานะครับที่นิยมใช้ก็คือคลอรีนกับสารประกอบของคลอรีนนะครับถ้าพูดถึงคลอรีนเราก็จะนึกถึงน้ำประปาเลยใช่ไหมอันดับแรกซึ่งเขาก็จะมีการเติมคลอรีนลงไปในน้ำนะครับปกติเนี่ยคลอรีนมันเป็นแก๊สเนาะเขาก็จะใช้คลอรีนที่อยู่ในรูปของพวกเกลือไฮโปคลอไรด์นะครับกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งพวกนี้มันจะเป็นผงๆนะแล้วคราวนี้พอมันละลายน้ำปุ๊บนะครับมันก็จะไปทำลายเชื้อในน้ำแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะสลายตัวในรูปแบบของแก๊สนะครับนี่กลไกของคลอรีนนะครับก็เป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงเหมือนกันนะครับก็จะไปทำลายพวกโปรตีนพวกเยื่อหุ้มเซลล์พวกเอนไซม์ที่อยู่ภายในเซลล์นะครับทำให้เซลล์ตายได้พวกเราจำตอนใช้ปิเป็ตได้ไหมไมโครปิเป็ตที่อาจารย์ให้ทิ้งทิปลงในถังอ่ะที่มันมีถังแล้วก็ข้างในบรรจุน้ำอยู่แล้วน้ำก็จะมีกลิ่นเหมือนไฮเตอร์ใช่ไหมครับก็ไฮเตอร์ก็เป็นพวกไฮโปคลอไรด์นะครับซึ่งในถังนั้นก็คือไฮเตอร์จริงๆนั่นแหละที่ต้องใช้ไฮเตอร์เพราะว่าเวลาที่เอาลงไปปุ๊บนะครับมันก็จะโดนไอตัวไฮเตอร์มันก็จะไปทำลายเชื้อนะครับทำให้ในถังนั้นเนี่ยมันไม่เป็นที่เพาะเชื้อไม่เป็นที่หมักหมมของเชื้อนะครับอ
ตัวถัดมานะครับกลุ่มถัดมาคือโลหะหนักแล้วก็สารประกอบของโลหะนะครับก็จะมีพวกปลอดเงินทองแดงนะครับพวกตัวเนี้ยการที่มันจะทําลายได้ไอ้ทําลายเชื้อได้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแตกตัวเป็นไอออนของพวกโลหะนะครับตัวอย่างพวกอนุพันธ์ของโลหะที่เอามาใช้นะครับก็อย่างเช่นซิลเวอร์ไนเตรตนะครับตัวนี้ใช้ทําลายเชื้อหนองในนะครับเขาก็จะเอาซิลเวอร์ไนเตรตเนี่ยหยอดตาในเด็กทารกนะครับทารกแรกเกิดเพื่อที่ป้องกันหนองในนะครับในภาพนะครับก็คือเด็กที่ติดหนองในที่ตานะครับจากแม่ที่มีเชื้อในซิเลียโกโนเรียนะครับเราก็จะมีพวกเมอร์คิวโครมนะครับเมอร์ไทโอเลตตัวนี้ก็ใช้หยอดตานะครับใช้ฆ่าเชื้อตามเยื่อเมือกคอปเปอร์ซัลเฟตนะครับไอ้น้ําสีน้ําเงินน้ําเงินน่ะที่เราเติมลงไปในตู้ปลานะครับตัวเนี้ยก็เติมลงไปเพื่อที่จะทําลายสาหร่ายนะครับใช้กับตู้ปลาใช้กับสระว่ายน้ํานะครับคอปเปอร์ซัลเฟตแล้วก็สามารถใช้ในความเข้มข้นสูงเพื่อที่จะรักษาโรคในสัตว์น้ําได้ด้วยนะครับพวกโลหะหนักพวกเนี้ยก็จะไปทําไปเกิดปฏิกิริยานะครับรบกวนการทํางานของเอนไซม์นะครับทําให้เซลล์ของจุลินทรีย์เนี่ยทํางานผิดปกตินะครับกลุ่มถัดมานะครับก็คือกลุ่มสีนะครับกลุ่มสีหรือไดนะครับที่นิยมใช้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือพวกไตรฟีนิลมีเทนไดนะครับอย่างเช่นมาลาไคกรีนนะครับชื่อคุ้นไหมมาลาไคกรีนเราย้อมอะไรด้วยมาลาไคกรีนครับย้อมอะไรเอ่ยใช่เอนโดสปอร์นะครับบิลเลียนกรีนคริสตัลไวโอเลตนะครับพวกนี้เป็นสีที่สามารถยับยั้งเชื้อได้นะครับพวกนี้นะครับเขาสามารถทําลายแบคทีเรียกรัมบวกได้ทําลายเชื้อราได้นะครับแต่ว่าจะไม่ค่อยส่งผลกับแบคทีเรียกรัมลบเท่าไหร่นะครับกลไกหอก็คือไปรบกวนปฏิกิริยาออกซิเดชันภายในเซลล์นะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มอะคริลินได้นะครับอย่างเช่นอะคริฟาวินทริปโตฟาวินนะครับพวกนี้จะนิยมใช้กับพวกสแตฟไฟโลคอคคัสโกโนคอคคัสนะครับการทำงานของเขาก็คือเขาจะไปรวมตัวกับพวกองค์ประกอบภายในเซลล์นะครับอย่างเช่นพวกกรดนิวคลีอิกนะครับพวกดีเอ็นเอ RNA นะครับแล้วก็ทำให้กิจกรรมภายในเซลล์ผิดปกตินะครับแล้วเราสงสัยไหมเอ๊ะแล้วสีเขาจะใช้ยังไงกินเข้าไปหรือเปล่าไม่นะครับก็คือทานะก็เหมือนกับยาทาแผลนี่แหละหลายๆตัวเขาไม่ได้ใช้กับคนนะบางตัวเขาก็ใช้กับสัตว์นะครับอย่างเช่นตัวสีกันหนึ่งอ่ะที่น่ากลัวเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วนะครับก็คือเอทิเลียมโบรไมด์ที่มันเป็นสีย้อม DNA นะครับตัวนั้นเนี่ยก็ยังมีเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้รักษาโรคในสัตว์นะครับแต่ปัจจุบันเราพบว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งนะครับเขาก็เลยเลิกใช้ไปแล้วนะครับกลุ่มทันมานะครับก็คือสบู่หรือโซปนะครับกับสารซักฟอกหรือว่าดีเทอร์เจนนะครับสบู่เนี่ยฤทธิ์ที่เรารู้จักเลยเนาะก็คือมันทําให้สิ่งสกปรกที่มันติดกับผิวเนี่ยหลุดออกใช่ไหมครับแต่ว่าอีกกลไกหนึ่งนะครับก็คือว่าสบู่เนี่ยมันสามารถชะล้างพวกไขมันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนประกอบของเซลล์ที่เป็นไขมันนั่นก็คือตัวเอาเตอร์เมมเบรนเนาะแล้วก็เซลล์เมมเบรนเนี่ยมันก็จะสามารถถูกทําลายได้นะครับเมื่อมันเจอกับสบู่นะครับแล้วก็สบู่เนี่ยมีฤทธิ์ทําลายเชื้อบางกลุ่มได้ดีเลยนะครับอย่างเช่นพวกนิวโมคอคคัสสเตปโตคอคคัสนะครับแต่ถ้าเป็นสเตปไฟโลคอคคัสที่มันเป็นเชื้อประจําถิ่นบนผิวเราเนี่ยมันทนสบู่ได้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเพราะมันทนสบู่ได้มันก็เลยเป็นเชื้อประจําถิ่นของเรานะครับเพราะว่าเราก็อาบน้ําทุกวันใช่ไหมมีใครอาบน้ําไม่ทุกวันไหมครับมีอาบเช้าเย็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ทุกวันแล้วหรือว่าอาบอาทิตย์ละครั้งก็ถือว่าไม่ทุกวันนะครับไหนใครอาบน้ําอาทิตย์ละครั้งมีไหมบําเพ็ญตบะอะไรเงี้ยนะครับถือศีลอดอะไรไม่ใช่อดข้าวนะอดอาบน้ํานะครับแค่คิดก็ขมคอแล้วใช่ไหม
ที่เวลาที่เราใช้สบู่ล้างมือนะครับนี่แหละกลไกของมันก็คือหนึ่งแหละทำลายเชื้อนะครับบางชนิดได้สองก็คือทำให้เชื้อหลุดออกไปนะครับแล้วก็จะมีพวกสารซักฟอกนะครับสารซักฟอกเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการลดแรงตึงผิวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดพื้นผิวได้ดีด้วยนะครับคราวนี้สารซักฟอกนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นพวกแรกนะครับคือแอนไอออนิกดีเทอร์เจนต์นะครับก็คือพวกที่มีประจุลบนะครับแล้วก็จะมีพวกที่2ก็คือแคทไอออนิกดีเทอร์เจนต์นะครับคือพวกสารซักฟอกที่มีประจุบวกนะครับแล้วก็นอนไอออนิกดีเทอร์เจนต์ก็คือพวกที่มีประจุเป็นกลางนะครับเขาบอกว่าพวกที่มีประจุบวกจะฆ่าจุลินทรีย์ได้ดีกว่าพวกที่มีประจุลบนะครับแล้วก็ฆ่าได้ทั้งแกมบวกแกมลบนี่คําถามนะครับแล้วพวกเราคิดว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมพวกที่มีประจุบวกมันถึงฆ่าจุลินทรีย์ได้ดีกว่ามันมีเหตุผลไหมลองนึกเรื่องของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับมันมีประจุเป็นอะไรลบนะครับพอมันเจอบวกเข้าไปปุ๊บมันก็จับคู่กันแล้วก็เสียสภาพเลยนะครับมันก็เลยทำให้เสียสภาพได้นะครับสารซักฟอกนะครับก็มีความสามารถในการทําให้โปรตีนเสียสภาพนะครับแล้วก็ทําอันตรายกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับโดยเฉพาะพวกที่มีประจุเป็นบวกอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนาะว่ามันจะไปจับกับประจุลบที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับพอมันจับปุ๊บนะครับก็ทําให้เยื่อหุ้มเซลล์เป็นรูนะครับฉีกขาดเป็นรูแล้วก็ข้างในมันก็ไหลออกมาเหมือนคนไส้ไหลออกมาไม่ตายยังไงไหวเนาะมีใครไส้ไหลแล้วไม่ตายไหมครับไม่มีเนาะโอ้ไม่ใช่ผมมีไส้ไหลท่านอาจารย์ไม่เป็นไรเลยหัวแค่จับยัดเข้าไปแล้วก็เอาผ้าพันไว้กลุ่มถัดมานะครับคือกลุ่มที่เป็นก๊าซหรือแก๊สนะครับคือถ้าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์นะครับถ้ามันนึ่งได้เขาก็จะนึ่งนะใช้ความร้อนไปเลยมันจะได้ไม่มีสารตกค้างนะครับอย่างเช่นพวกเซตที่ใช้ทําแผลอะไรเงี้ยก็จะนึ่งเงานะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันไม่ทนความร้อนนะครับอย่างเช่นพวกท่อต่างๆนะครับพวกสายยางต่างๆพวกเนี้ยเขาก็จะใช้การรมแก๊สนะครับไม่ใช่รมแก๊สของพวกนาซีนะคนละอันนะคนละอันนะครับก็จะรมพวกแก๊สพวกเนี้ยเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับทีนี้คุณสมบัติของแก๊สที่ดีเนาะมันก็จะต้องสามารถซึมผ่านพวกวัสดุพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปได้ทุกซอกทุกมุมนะครับแล้วก็เข้าไปทำลายเชื้อได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการรมแก๊สในห้องด้วยนะครับอย่างเช่นในห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับห้องแลบเนี่ยเราเช็ดโต๊ะอยู่แล้วถูกไหมบนพื้นเราก็มีน้ำยาทำความสะอาดถูแต่บนเพดานเนี่ยใครจะขึ้นไปถูตามซอกตู้หรือลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่สามารถอยู่แล้วนะดังนั้นนะครับเพื่อที่จะลดเชื้อโรคนะครับในห้องพวกเนี้ยก็จะมีการอบด้วยแก๊สเป็นระยะนะครับยิ่งสมัยเมื่อก่อนที่แบบไม่ได้มีเทคโนโลยี UVC ที่ดีนะครับเขาก็จะใช้แก๊สนี่แหละปัจจุบันในเวลาที่แบบสมมุติว่าคนไข้โควิดย้ายออกไปเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีหุ่นยนต์ใช่ไหมไปตามห้องนะในโรงพยาบาลเอกชนมันก็จะเข้าไปแล้วก็ไปฉายรังสี UVC นะครับเพื่อที่จะทำลายเชื้อนะครับทีนี้มาดูซิมันมีแก๊สอะไรบ้างที่เขานิยมใช้นะตัวแรกเลยคือฟอร์มาลดีไฮด์นะครับฟอร์มาลดีไฮด์นี่คือชื่อเข้าโรงเรียนนะส่วนชื่อเล่นนะครับเรียกว่าฟอร์มาลีนนะครับฟอร์มาลีนคือฟอร์มาลดีไฮด์อิ่มตัวในน้ำนะครับฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นแก๊สนะครับส่วนฟอร์มาลีนเนี่ยคือฟอร์มาลดีไฮด์ที่ละลายอยู่ในน้ําแล้วก็อิ่มตัวนี่ความเข้มข้นที่เขาจะอิ่มตัวก็คือประมาณ37-40%นะครับตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยสามารถฆ่าเซลล์ปกติได้ดีกว่าสปอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ฆ่าสปอร์ได้ด้วยก็จะต้องอบไว้นานหน่อยนะครับแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับอย่างเช่นอุณหภูมินะครับแล้วก็ความชื้นนะครับอุณหภูมิเนี่ยก็คือประมาณ22 องศาขึ้นไปนะครับถึงจะดีนะ
ส่วนความชื้นก็คือประมาณ60-80%นะครับอันนี้แก้ให้หน่อยนะ8ขีดเดี๋ยวเป็น80นะครับเวลาที่เชื้อเจอกับฟอร์มาลดีไฮด์นะครับตัวฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันก็จะแทรกซึมเข้าไปภายในเซลล์แล้วก็ไปรวมตัวกับสารประกอบอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโปรตีนพวกกรดนิวคลีอิกพวกนี้นะครับแล้วก็ทําให้สารพวกนี้มันเสียสภาพนะครับแล้วเซลล์ก็จะผิดปกติพอผิดปกติหนักๆก็ตายในที่สุดนะครับนี่ในการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะในห้องแลบนะครับวิธีที่กระตุ้นให้มันฟุ้งกระจายได้ดีก็คือเขาจะเอาฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยไปรวมกับโพแทสเซียมเพอร์แมงกานีตนะครับก็คือฟอร์มาลีนกับด่างทับทิมนะครับมันจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงมากนะครับแต่ปัจจุบันเขาก็ไม่ให้ใช้แล้วแหละนะครับคือเมื่อก่อนเขาก็จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์นะครับปูไว้นะครับแล้วก็เอาถ้วยไปวางไว้แล้วก็เอาด่างทับทิมเนี่ยใส่ไว้แล้วก็เทฟอร์มาลีนพอเทเสร็จก็วิ่งหนีออกมาแล้วก็ปิดห้องนะครับมันก็จะปุ๊บปะปุ๊บปะจดจ้าจดจ้าอยู่ในนั้นนะครับแล้วเขาก็จะอบไว้เนี่ยเขาจะทําแบบนี้ประมาณเย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ปิดห้องไว้แล้วก็มาเปิดห้องอีกทีวันจันทร์นะครับซึ่งวิธีนี้นอกจากในห้องแลบนะครับพวกแลบเลี้ยงเซลล์อะไรพวกนี้เขาก็จะใช้วิธีนี้นะครับแต่ปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีหลอด UV นะครับติดไว้ตามห้องแล้วก็ในห้องเนี่ยก็จะมีเครื่องฟอกอากาศที่พ่นพวกประจุออกมาได้นะครับมีพวกพลาสมาคัตเตอร์ที่พ่นออกมาแล้วก็ทำลายเชื้อในอากาศได้นะครับก็ไม่จำเป็นแล้วนะครับหรือถ้าอยากจะลมด้วยแก๊สเขาก็ใช้แก๊สตัวอื่นแทนนะครับเพราะว่าฟอร์มาลีนเนี่ยค่อนข้างเป็นพิษนะครับแล้วก็วิธีลมแก๊สด้วยไอ้ฟอร์มาลีนกระด่างทับทิมเนี่ยก็จะใช้ในอย่างปศุสัตว์อย่างอื่นด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนก็จะเป็นพวกโรงเลี้ยงไหมนะครับพวกนี้เขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็อันตรายนะครับถ้าหากไม่รู้ถึงอันตรายของมันนะมันจะอันตรายมากเช่นเทเสร็จปุ๊บก็เดินชิวอยู่ในนั้นนะครับแสบจมูกค่อยออกอะไรเงี้ยนะแก่มาก็ปอดก็โดนทำลายนะครับแก๊สตัวถัดมานะครับคือเอทิลีนออกไซด์นะครับพวกนี้ทำลายเชื้อได้ดีนะครับในโรงพยาบาลนิยมใช้อุตสาหกรรมนิยมใช้ห้องแลบนิยมใช้นะครับข้อดีของมันนะครับคือมันสามารถทะลุผ่านถุงพลาสติกทะลุผ่านท่อยางได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะทําวัสดุที่เป็นพลาสติกให้ปลอดเชื้อนะครับเขาก็จะเอาทุกอย่างแพ็คถุงซีลปิดสนิทเลยนะครับแล้วก็เข้าตู้จากนั้นก็ปล่อยแก๊สตัวนี้เข้าไปในตู้นะครับแล้ววัตถุชิ้นนั้นเนี่ยพอรมแก๊สเสร็จแล้วพออบเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปลอดเชื้อเลยจนกว่าเราจะแกะห่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเศษพลาสติกที่เราใช้ในห้องแลบอ่ะเขาก็จะลมด้วยแก๊สตัวนี้แหละนะครับแต่ทีเนี้ยประสิทธิภาพในการทำงานของมันนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วยนั่นก็คือความชื้นแล้วก็อุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นในการฆ่าเชื้อตัวนี้ก็จะต้องมีตู้ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นได้นะเพื่อที่จะให้กลไอฤทธิ์ของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นสูงที่สุดนะครับอันนี้กลไกนะครับก็คือตัวแก๊สเอทิลีนออกไซด์เนี่ยมันก็จะเข้าไปรวมกับโปรตีนกรดนิวคลีอิกแล้วก็เอนไซม์นะครับโดยการที่ไอตัวเอทิลีนออกไซด์เนี่ยมันจะเข้าไปแทนหมู่ไฮโดรเจนนะครับซึ่งพอหมู่ไฮโดรเจนคือหมู่ไฮโดรเจนเป็นหมู่ที่มีเยอะมากนะในสารพวกชีวโมเลกุลนะครับทีนี้ถ้าหากอยู่ดีมันโดนไอตัวหน้าตาประหลาดเนี่ยไปแทนที่ในไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เจ๊งนะครับเลยทำให้มันไม่ฟังก์ชันสักอย่างสุดท้ายเซลล์ก็ตายนะครับแก๊สตัวต่อมานะครับก็คือเบต้าโพพิโอแลคโตนนะครับตัวนี้ในอุณหภูมิห้องเนี่ยจะเป็นของเหลวที่ไม่มีสีนะครับเพราะฉะนั้นในการทำงานเพื่อที่จะให้เขากลายเป็นแก๊สก็จะต้องใช้ความร้อนเข้าไปนะครับเขามีจุดเดือดที่155องศาเซลเซียสนะครับความสามารถในการฆ่าเชื้อดีกว่าเอทิลีนออกไซด์แต่ประสิทธิภาพในการแทรกซึมต่ำนะครับแล้วก็การทำลายเนี่ยมันก็จะทำลายได้แค่พื้นผิวที่อยู่ภายนอกนะครับเพราะมันไม่แทรกซึมนะครับแล้วก็ยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเราจะใช้ตัวนี้ไหมไม่นะครับอาจารย์ก็ไม่ใช้มันก็อาจจะดีแหละในการแบบเอาไปฟูมห้องแทนฟอร์มาลดีไฮด์อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะให้ไป
ใช้อุปกรณ์ไม่ใช้นะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้เอามาใช้ในการถนอมอาหารก็มีนะครับก็คือเป็นแก๊สของกำมะถันนะครับตัวนี้เขาก็จะใช้ในรูปของสารละลายนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันระเหยมานะครับในสภาวะที่มีความชื้นประมาณ 60% ขึ้นไปแล้วก็กลุ่มถัดมานะครับก็คือกรดและเบสนะครับกรดและเบสเวลาที่ละลายน้ำก็จะแตกตัวได้ไอออนเนาะถ้าเป็นกรดก็ได้ไฮโดรเจนไอออนเนาะส่วนเบสก็จะได้ไฮดรอกซิลไอออนนะครับนี้ถ้าเราพิจารณานะครับก็จะพบว่ากรดอนินทรีย์เนี่ยจะทำลายเชื้อได้ดีกว่ากรดอินทรีย์นะครับเพราะมันแตกตัวได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรดแก่เนี่ยมันทำลายเชื้อได้ดีแน่นอนนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกกรดไฮโดรคลอริกในน้ํายาล้างห้องน้ําเงี้ยนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมน้ํายาล้างส้วมถึงเป็นต้องเป็นกรดไฮโดรคลอริกนะครับเพราะว่ามันทําลายเชื้อบนพื้นผิวได้ดีครับแล้วมันก็กัดกร่อนพวกอินทรีย์วัตถุที่เกาะอยู่ตามพื้นผิวได้ด้วยนะครับทีนี้ทั้งกรดแล้วก็เบสนะครับสามารถทําลายเชื้อได้แต่ถ้าเป็นในกลุ่มลาและยีสต์นะครับเขาจะทนกรดได้ค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือว่าไอออนตัวนี้นะครับถ้ามันมีจำนวนมากนะอย่างเช่นเราใช้กรดแก่หรือว่าเบสแก่เนี่ยมันสามารถทำลายพื้นผิวได้นะครับมันทำลายเซลล์ของเราได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มันก็เลยเป็นสารที่ไม่ใช้กับสิ่งมีชีวิตนะครับจะใช้แค่กับพื้นผิวนะส่วนมากนะครับแล้วนอกจากกฎในน้ำยาล้างห้องน้ำมีกฎอย่างอื่นที่เห็นคนเอามาใช้อีกไหมก็จะมีบางคนนะที่แบบเอาน้ำส้มสายชูมาเช็ดนั่นเช็ดนี่นะครับนี่ก็คือเป็นการใช้กฎในการลดปริมาณเชื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับคือพวกอนุภาคนาโนนะครับแล้วก็อนุพันธ์ของอนุภาคนาโนนะครับตัวนี้นะครับมันก็เป็นอนุภาคของสารที่มีขนาดเล็กนะครับก็คืออยู่ในหน่วยของนาโนเมตรนะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นพวกเงินนะครับพวกซิงค์เหล็กแมกนีเซียมนะครับนิกเกิลนาโนพาร์ติเคิลพวกนี้นะครับอนุภาคนาโนเองเนี่ยมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าการทำงานของเขาก็คือเวลาที่เขาโดนแสงเขาก็จะไปทําให้เกิดการแตกตัวของน้ําที่อยู่บริเวณนั้นครับก็คืออันดับแรกอ่ะต้องมีอนุภาคนาโนมีน้ําแล้วก็มีแสงนะครับ พอครบ3องค์ประกอบนะครับพอมีแสงตกไปที่อนุภาคนาโนอนุภาคนาโนเนี่ยจะไปทําให้น้ําเนี่ยแตกตัวนะครับให้เป็นพวกอนุมูลอิสระนะครับกลุ่มพวกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พวกเนี้ยนะครับซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เกิดขึ้นมันก็จะไปทำลายส่วนประกอบของเซลล์นะครับ อันนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะภาพ A นะครับคือเซลล์ปกตินะครับส่วนภาพ B นะครับคือเชื้อที่อยู่บนพื้นผิวนะครับ ที่มีอนุภาคนาโนเคลือบอยู่แล้วก็ฉายแสงลงไปนะครับ A ก็ฉายนะแต่ว่ามันไม่แตกตัวนะครับเดี๋ยวก็จะบอกเฮ้ยมันแตกตัวเพราะโดนแสงความเข้มสูงหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือพอฉายแสงไปปุ๊บนะครับเนี่ย A ก็ปกติตามเดิมเลยแต่ว่า B เนี่ยที่เคลือบอนุภาคนาโนไว้นะครับมันเกิดพวกฟรีแรดิคอลขึ้นมานะครับแล้วมันก็ไปทำลายผนังเซลล์นะครับทำให้ผนังเซลล์แตกแบบนี้นะครับเชื้อก็ตายนะครับเดี๋ยวคันคอแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสัก10 นาทีแล้วกันจะได้มาลุยตรงนี้ต่อนะครับใครมีคำถามถามได้นะครับช่วงนี้
ต่อกันเลยนะครับทำหน้าสดชื่นกันหน่อยครับเย้เออสดชื่นเหมือนมายาราบเลยทีนี้มาอยู่ในพาร์ทที่สามนะครับก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะแล้วก็พวกยารักษาโรคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆนะครับทั่วๆไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปเรียนเภสัชวิทยาอีกถอนหายใจแทนแล้วนะอาจารย์ถอนหายใจแทนแล้วพวกเราจะได้ไม่ต้องถอนหายใจอีกนะครับที่คุณสมบัตินะครับที่เราอยากได้จากสิ่งที่เราเรียกว่ายาปฏิชีวนะแล้วก็ยารักษาโรคนะครับอันแรกเลยก็คือมันจะต้องมีความเป็นพิษกับปรสิตหรือว่าจุลินทรีย์โดยที่ไม่เป็นพิษกับมนุษย์นะครับอันที่สองนะครับก็คือจะต้องสามารถสัมผัสกับตัวปรสิตหรือว่าจุลินทรีย์ได้นะครับโดยซึมผ่านเนื้อเยื่อของโฮสต์ไปโดยที่ไม่ได้ทําอันตรายนะไม่ทําอันตรายกับคนแต่ว่าซึมผ่านเนื้อเยื่อคนแล้วก็ไปสัมผัสกับตัวเชื้อได้โดยจะต้องอยู่ในระดับความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับอย่าสมมุติว่าเราทดสอบในหลอดทดลองแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันต้องใช้ประมาณ12ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าพอมันซึมผ่านไปมันก็จะต้องไปถึงตัวเชื้อได้โดยไม่น้อยกว่าปริมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือตัวยาตัวเนี้ยจะต้องไม่ทำลายหรือว่าไม่ไปรบกวนกระบวนการป้องกันตามธรรมชาติของโฮสต์นะครับพูดง่ายๆก็คือตัวยาเองอ่ะต้องไม่ไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของคนนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติ สามอย่างหลักๆนะครับถามว่าเฮ้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ครบเนาะบางทีมันก็อาจจะขาดข้อสามไปนะครับเราก็จะเก็บมันไว้ก่อนไอ้ตัวเนี้ยจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้ตัวที่มันครบคุณสมบัติสามประการก่อนนะครับนี่อภิธานศัพท์นะครับคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยนะในหมวดของยาปฏิชีวนะนะครับอันแรกเลยก็คือคำว่า antimicrobial นะครับก็คือยาต้านจุลชีพนะครับ antibiotic คือยาปฏิชีวนะ antibacterial drug คือยาต้านแบคทีเรียนะครับ bacteriostatic คือยาต้านแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์โดยการหยุดการเจริญนะครับหยุดการเจริญก็คือมันไม่ตายนะไม่ได้ทำให้ตายนะครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มจำนวนนะครับถ้าเป็น bactericidal คือยาฆ่าแบคทีเรียนะครับ fungicidal ก็คือพวกยาฆ่าเชื้อราเนาะ bactericidal bactericide ก็คือฆ่าแบคทีเรียนะครับ antifungal drug คือยาต้านเชื้อรานะครับ antiviral drug คือยาต้านไวรัสนะครับ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมานะครับมันก็มียาหลายๆชนิดนะครับที่ใช้ในการรักษาโรคแล้วก็โรคที่ติดเชื้อจากแบคทีเรียนะครับมีทั้งจากธรรมชาติจากการสังเคราะห์นะครับแล้วก็จะมีพวกที่สกัดมาจากสิ่งมีชีวิตนะครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะยาที่ใช้รักษาโรคที่มาจากธรรมชาติเนี่ยจะยังไม่ได้สกัดมาจากตัวเชื้อนะครับก็จะมีการเอาพวกสมุนไพรนะครับเอาสารสกัดจากพืชนะครับอย่างเช่นยาควินินนะครับที่รักษามาลาเรียได้ตัวนี้ก็มาจากเปลือกต้นซิงโคนานะครับแล้วก็จะมีซันวาแซนนะครับตัวนี้มีส่วนประกอบของสารหนูนะครับใช้ในการรักษาซิฟิลิสนะครับน่ากลัวไหมมียาเบื่อหนูอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วก็มียาสังเคราะห์นะครับอย่างเช่นซัลฟูนามายด์นะครับซัลฟาเดซีนซัลฟาเมอราซีนนะครับพวกนี้ก็พัฒนาขึ้นมานะครับทีนี้เราถามว่าเอ๊ะแล้วยาปฏิชีวนะตัวแรกมาจากไหนนะครับต้องบอกว่ามาจากความผิดพลาดนะก็คือเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิงนะครับต้องการจะเพาะสแตฟไฟโลคอคัสออเรียสนะครับแต่ปรากฏว่าทำเพจคอนนะครับเกิดการคอนทามิเนตของเชื้อราขึ้นมาวงเบลเลอร์เลยนะครับข้างบนตรงนี้นะถ้าเป็นพวกเราทำไงเจอเชื้อคอนแบบนี้เอาไปซ่อนไว้อย่าให้อาจารย์เห็นจะโดนหักคะแนนใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าเฮ้ยพอมาพิจารณาดูข้างล่างเนี่ยโคลนีของสแตปมันก็ใหญ่นะตามปกติเลยแต่ว่าพอมาดูข้างบนนะครับโคลนีมันเล็กมากนะครับเป็นจุดเหมือนปลายเข็มแค่นั้นเองนะครับแถมถ้าขยับเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแทบจะไม่มีโคลนีเกิดขึ้นเลยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยแสดงว่าลาตัวนี้มันจะต้องผลิตสารอะไรสักอย่างขึ้นมาที่มันสามารถไปกำจัดไปรบกวนหรืออาจจะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียสเตฟไฟโลคอคัสก็ได้นะครับเขาก็เลยสกัดสารจากเชื้อราตัวนี้นะครับซึ่งราชนิดนี้คือเพนิซิลเลียมนะครับพอสารสกัดตัวนี้สกัดออกมาแล้วปรากฏว่ามันยับยั้งเชื้อได้จริงเขาก็เลยตั้งชื่อสารที่ผลิตออกมาเนี่ยว่าเพนิซิลินนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของยาปฏิชีวนะตัวแรกนะครับนั่นก็คือเพนิซิลินนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็มีการค้นพบยาปฏิชีวนะอีกหลากหลายตระกูลเลยนะครับเนี่ยไอ้ตัวแรกนะครับที่ค้นพบเนี่ยเพนิซิลินเนี่ยคือกลุ่มนี้นะครับเรียกว่ากลุ่มเบต้าเล็กแตมนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะไปรบกวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของแบคทีเรียนะครับจากนั้นก็มีการค้นพบอีกหลายตัวเลยนะครับตามไทม์ไลน์ตัวนี้นะครับซึ่งถามว่าเราค้นพบมากขึ้นแล้วปัญหาเรื่องของโรคติดเชื้อแบคทีเรียมันหมดไปไหมมันก็ไม่หมดนะครับเพราะว่ามันก็มีคือแบคทีเรียมันก็ไม่อยากสูญพันธุ์อ่ะมันก็จะปรับตัวเองนะครับพัฒนาตัวเองวิวัฒนาการตัวเองให้มีความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนาะเรื่องของแบคทีเรียเจเนติกส์นะครับเราจะจําได้ว่าจําได้ไหมจําได้เลยเนาะว่ามันมีเรื่องของยีนดื้อยาใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของ horizontal gene transfer นะครับก็คือบางทีอ่ะเชื้อมันก็ไปเปิดสวิตช์ยีนดื้อยาขึ้นมาพอเปิดสวิตช์ยีนดื้อยาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันอยู่ได้ก็กลายเป็นว่ามันเป็นเจ้าถิ่นในที่ที่มียาตัวนั้นแล้วพอมีเชื้อตัวใหม่หล่นเข้ามาในสภาวะเดียวกันไอ้เชื้อตัวที่มียีนดื้อยามันก็มีความใจดีอยากให้เพื่อนอยู่รอดด้วยมันก็ส่งยีนให้เพื่อนด้วยนะครับกลายเป็นว่าเพื่อนที่เข้ามาก็มียีนดื้อยาเหมือนกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเชื้อก็จะดื้อยาปฏิชีวนะตัวนั้นไปนะครับดังนั้นนะครับในการใช้ยาปฏิชีวนะขอให้ใช้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับซึ่งคำว่าใช้เท่าที่จำเป็นนี่ไม่ได้หมายความว่ากินยาไป2วันหายแล้วก็เลิกกินต่อไม่ใช่นะอย่างนั้นนี่คือจะทำให้เกิดการดื้อยามากขึ้นนะครับคำว่าใช้เท่าที่จำเป็นคือลองดูก่อนซิว่าร่างกายเราสามารถจัดการเชื้อได้ไหมนะครับถ้าหากร่างกายไม่สามารถจัดการเชื้อได้จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะก็ขอให้กินจนครบคอร์สนะครับเพราะว่าการกินจนครบคอร์สเนี่ยมันเป็นระยะเวลาแล้วก็ปริมาณยาที่เขาคำนวณมาแล้วการันตีว่าเชื้อเนี่ยมันจะหมดไปนะครับเชื้อในล็อตนั้นเนี่ยมันจะหมดไปอย่างสิ้นเชิงนะครับมันจะไม่เหลือตัวที่ดื้อยาแต่ว่าแอบอยู่หลังเสานะครับมันจะมีเชื้อดื้อยาแต่ว่าแอบอยู่ในไบโอฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าดื้อยาแต่ว่าแอบอยู่ในซอกหลืบของเนื้อเยื่ออย่างเงี้ยนะครับถ้าหากเรากินยาปฏิชีวนะแค่ 2-3 วันเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเชื้อที่ดื้อยาแต่ว่าอยู่ในซอกในหลืบเนี่ยมันจะยังไม่โดนทําลายนะครับมันก็จะแอบอยู่แบบนั้นนะครับแล้วพอมีเชื้อตัวอื่นหลุดเข้ามามันก็จะแอบแจกยีนดื้อยาให้ตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นตัวนั้นนะครับมันก็จะเป็นการแพร่กระจายยีนดื้อยาแล้ววันดีคืนดีไอ้เชื้อที่ดื้อยาที่มันแอบอยู่ในเนื้อเยื่อของเราเนี่ยร่างกายเราอ่อนแอลงไอ้เชื้อตัวนั้นมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมากมายก่ายกองนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้เชื้อที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานของตระกูลดื้อยามันก็เลยเป็นเชื้อดื้อยาหมดเลยคราวนี้พอเราเอายาตัวเดิมกินเข้าไปใช้ได้ไหมทีนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับเนี่ยเชื้อดื้อยามันก็เกิดมาแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมอให้ยามาบอกว่าให้กินหมดทั้ง2แผงก็กินให้หมดทั้ง2แผงแต่ไม่ใช่กินในวันเดียวนะคือกินตามที่เขาสั่งนั่นแหละแต่อย่าไปขี้มึนหยุดก่อนอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยเศร้าแล้วล่ะจงไปเถอะนะอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้นะต้องไม่ใช่ฝากแค่พวกเรานะครับต้องฝากพวกเราไปให้คำแนะนำกับคนที่บ้านแล้วก็ว่าที่ลูกค้าว่าที่ผู้ป่วยที่เราจะได้ดูแลด้วยนะครับสนใจเรื่องโรคติดเชื้อหน่อยเด้อไม่ใช่โอ้ยในอนาคตคนต้องเป็นโรคไตฉันจะเป็นพยาบาลห้องไตอะไรไม่ใช่มุ่งสู่ห้องไตอย่างเดียวนะ
เรื่องโรคติดเชื้อก็น่ากลัวนะแต่พยาบาลห้องไตน่าจะเงินดีนะครับดูจากเทรนด์การกินของทุกวันนี้นะทุกอย่างทั้งเค็มทั้งนัวนะครับไม่รู้จะนัวไปถึงไหนไม่รู้จะเค็มไปถึงไหนนะทีถ้าเราดูนะครับกลไกในการทําลายเชื้อยับยั้งเชื้อของยาปฏิชีวนะเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับทีนี้จุดยอดนิยมนะครับจุดแรกก็คือการที่เขาจะไปมีผลต่อผนังเซลล์แล้วก็เยื่อหุ้มเซลล์นะก็คือเป็นส่วนที่ล้อมรอบเซลล์นั่นแหละนะครับเซลล์มันก็เหมือนกับถุงใส่แกงพูดง่ายๆถ้าเราเจาะถุงแกงก็รั่วออกมาเราก็จะไม่ได้กินแกงนะครับก็คือเซลล์ก็ตายในที่สุดนะครับแล้วนอกจากนั้นมันก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมันไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับเราจําเรื่องการแบ่งเซลล์ได้ไหมตอนที่เชื้อมันจะ binary fission มันจะต้องยืดตัวเองออกใช่ไหมครับให้มันยาวเป็น2เท่าใหญ่เป็น2เท่าคราวนี้ถ้ามันไม่สามารถผลิตผนังเซลล์ใหม่ได้มันก็จะยืดเซลล์ไม่ได้พอมันยืดเซลล์ไม่ได้ปุ๊บจำนวนมันก็จะเท่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้จำนวนประชากรเชื้อเท่าเดิมไปเรื่อยๆเม็ดเลือดขาวก็จะมีเวลาเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวก็จะมีเวลามานั่งไล่กินพวกนี้ในทุ่งลาเวนเดอร์อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลไกของสิ่งที่เรียกว่าแบคเทอริสแตติกเนาะก็คือจำนวนมันจะอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันจะอาศัยกลไกของร่างกายเนี่ยในการจัดการเชื้อนะครับแล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือเป็นพวกที่จะไปยับยั้งหรือว่ารบกวนกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับซึ่งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนหรือว่าโปรตีนทรานสเลชันเนี่ยมันก็จะอาศัยส่วนประกอบสำคัญหลายส่วนเลยแล้วอันนี้มีในข้อสอบเนี่ยใช่ไหมที่พวกเราถามในห้องแชทอาจารย์เปิ้ลเฉลยให้แล้วใช่ไหมครับฮะเฉลยหรือยังว่าอะไรไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมกับการสังเคราะห์โปรตีนใช่ไหมครับการสังเคราะห์โปรตีนเนาะจะต้องใช้ messenger RNA นะครับเป็นตัวรหัสตั้งต้นใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ไรโบโซมนะครับแล้วก็จะต้องใช้ตัวกรดอะมิโนนะครับทีเนี้ยในไรโบโซมเนี่ยมันจะมีก้อนโปรตีนเล็กๆที่พันอยู่กับไรโบโซมอล RNA นะครับซึ่งมันจะประกอบด้วย2ก้อนนะครับมาประกบกันเหมือนซาลาเปา2ลูกนะครับจะมีซาลาเปาลูกใหญ่กับซาลาเปาลูกเล็กนะครับมาประกบกันนะครับซึ่งไอตัวลูกใหญ่เนี่ยเราเรียกว่า last sub unit นะครับแล้วก็ตัวลูกเล็กนะครับก็คือ small sub unit นะครับมันก็จะประกบกันพอมันประกบกันปุ๊บนะครับมันก็จะไปรูดตามสาย mRNA นะครับแล้วพอมันอ่านไปเจอโคดอนก็คือรหัส3ตัวปุ๊บนะครับไม่ใช่เลขท้าย3ตัวเลขที่ออกออดนะครับเมื่อวานเลขออกทะเบียนรถอาจารย์ด้วยนะแต่อาจารย์ทำงานจนไม่มีเวลาซื้อนะครับคิดอยู่นะงวดนี้ฉันต้องถูกลอตเตอรี่แน่ๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่มีเวลาซื้อนะครับเลขออก2ตัวจริงๆด้วย37นะครับแถมเพิ่งเอารถกระบะไปติดลมมาด้วยนะหมาขี่รถนะครับเอาวีดีโอคนว่าอย่างนี้นะตลอดนะรถอาจารย์นี่แค่แบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ก็ออกห่วยแล้วนะครับมันน่าจะอยากให้เจ้าของรถอยู่ดีกินดีนะครับแต่ว่าเจ้าของรถก็ไม่เล่นหวยนะเอาเป็นว่าถ้าวันไหนอาจารย์เปลี่ยนแบตอาจารย์จะไลน์มาบอกนะครับทีนี้พอมันอ่านไปเจอรหัส3ตัวแล้วนะครับมันก็จะดูว่าเอ๊ะอันนี้ AUG ต้องเอาเมทไธโอนีนว่ะมาเติมเนาะมันก็จะไปเรียก tRNA หรือว่า transfer RNA เนี่ยที่มีเมทไธโอนีนห้อยอยู่ตรงท้ายมันมานะครับแล้วก็มาต่อนะครับตัวถัดไปเป็นอะไรมันก็จะเรียกมาต่อแบบนี้นะครับซึ่งถ้าหากมันมียานะครับที่ไปกวนนะครับอย่างเช่นไปเกาะอยู่ที่ 30S หรือว่าเกาะที่ 50S ตัวเนี้ยมันก็ไอ้ซาลาเปาลูกใหญ่กับลูกเล็กมันก็จะมาประกบกันไม่ได้กระบวนการสังเคราะห์โปรตีนก็จะไม่เกิดนะครับเราเมื่อกี้ได้คำตอบหรือยังในข้อสอบอาจารย์เปิ้ลว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะในช้อยมี DNA ใช่ไหมอันนึง RNA เกี่ยวไหมเกี่ยวเพราะมันอยู่ในไรโบโซมมีอะไรอีก
สรุปแล้วอะไรไม่เกี่ยว DNA ไม่เกี่ยวเพราะว่า DNA เนี่ยมันถูกเปลี่ยนเป็น mRNA ตั้งแต่กระบวนการ transcription แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่อาจารย์เขาถามคือ translation เนาะเพราะฉะนั้น DNA ไม่เกี่ยวนะครับคราวนี้กลับมาเรื่องของเราต่อนะครับถ้าเซลล์สังเคราะห์โปรตีนไม่ได้แปลว่าเอนไซม์ที่มันจะต้องใช้ส่วนประกอบของเซลล์ที่จะต้องมีเกิดขึ้นไหมครับไม่เกิดนะครับคราวนี้พอไม่มีเอนไซม์เกิดอะไรขึ้นกระบวนการในเซลล์ก็จะเพี้ยนไปหมดเลยแล้วในที่สุดมันก็อาจจะตายได้นะครับเพราะฉะนั้นยาในกลุ่มนี้มันจะมีทั้งแบคเทอริโอสแตติกแล้วก็แบคเทอริไซดอลอยู่ด้วยกันนะครับก็คือมีทั้งพวกที่ฆ่าเชื้อก็ได้มีทั้งพวกที่ยับยั้งเชื้อก็ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่ส่วนมากมันจะเป็นแบบฆ่าเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นยาฤทธิ์ที่รุนแรงมากกว่านะครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือพวกที่ไปรบกวนการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกนะครับก็คือไปรบกวนนะครับให้เชื้อสร้าง DNA ไม่ได้บ้างสร้าง mRNA ไม่ได้บ้างนะครับทีนี้กลไกมันก็จะมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะปลอมตัวไปเป็นซับสเตรตนะครับหรือว่าไปยับยั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA อะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าหากเราแบ่งนะครับก็จะมีเนี่ยแผนผังตามนี้นะครับดูอากลากเลยใช่ไหมครับหน้าที่ของเราก็คือไปท่องพวกนี้มาสอบอาจารย์เคยออกงั้นจริงเหรอไม่มีหรอกใครจะไปจำบ้าหรือเปล่าอาจารย์ยังจำไม่ได้เลยใครจะไปจำเนาะดูดิวายเพียเยอะแยะนะครับก็ให้รู้ว่ามันมีหลายชนิดนะครับแต่ว่ากลไกหลักๆก็จะมีอยู่3อย่างเนาะก็คือยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กรดกรดนิวคลีอิกนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์กับพวกเอนวีโลปนะครับก็คือเมมเบรนเซลล์วอลนะครับถ้าอยากเห็นภาพดูภาพนี้ก็ได้นะครับอันนี้มีอันนี้จะแบ่งย่อยมากกว่านะแต่ว่าถ้ารวมๆกันเนี่ยก็จะได้3พวกนะแต่ถ้าตามแผนผังนี้ก็จะมีเรื่องของเนี่ยยับยั้งการสังเคราะห์ผนังเซลล์นะครับมีไซโครเซรีนแวนโคไมซินแบคซิตาซินเพนิซิลินนะครับเซฟาโลสปอรินโมโนเบกแตมคาร์บาพิเนมนะครับถ้ามาดูที่การสังเคราะห์ DNA สิก็จะมีตัวที่เป็น DNA gyrase inhibitor นะครับก็คือกลุ่มควินโนโลนนะครับอย่างเช่นนาริดิซิกแอซิดนะครับซิโปรฟอกซาซีนโนโวไบโอซินนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ไปยับยั้งกระบวนการ RNA elongation นะครับก็คือไปกวนไม่ให้เขาสังเคราะห์ RNA นะครับก็จะมีแอคตินโนไมซินนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไปกวนRNA polymerase นะครับก็จะมีไลฟแฟมพิซินสเตปโตวาริซินนะครับยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโดยไปกวนที่ 50S นะครับตัวนี้เป็น 50S inhibitor มีอะไรบ้างมีอิริโทไมซินนะครับคอแรมเฟนิคอลคลินด้าไมซินลินโคไมซินคุ้นสักอันไหมพวกนี้คลินด้าทำอะไรแต้มสิวบอกคลินด้าเอ็มใช่ไหมแต้มหัวสิวตัวนี้ก็จะไปยับยั้ง 50S นะครับทำให้ 50S ทำงานไม่ได้นะแล้วก็จะมีอิริโทไมซินนะครับคนที่แพ้ยาในกลุ่มเพนิซิลินเขาก็จะให้กินอิริโทไมซินอาจารย์ก็ได้กินอิริโทไมซินอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็กระโดดไปที่ล็อกซิโทไมซินนะครับเป็นคาร์ล็อกไปเลยนะก็โปรตีนซินเทซิสinhibitor อีกตัวหนึ่งก็คือไปกวนที่ 30S นะครับก็จะมีเตต้าไซคินนะครับตัวนี้เมื่อก่อนชอบออกข้อสอบบ่อยกินแล้วฟันเหลืองอะไรเงี้ยอาจารย์เรียนมา20ปีแล้วคงไม่ต้องออกแล้วบ้างข้อสอบข้อนี้นะครับกินแล้วฟันเหลืองเนี่ยสเปกตินอไมซินเซปโตไมซินเจนต้าไมซินกาน่าไมซินแอมิคาซินไนโตรฟูแลนนะครับพวกนี้ยับยั้งที่ 30S นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ไปกวนที่ transfer RNA นะครับมี
มิวพิโรซินพิวโรไมซินนะครับแล้วก็จะไปกวนกระบวนการสังเคราะห์ลิปิดนะครับก็คือจะไปกวนการสังเคราะห์เยื่อหุ้มเซลล์นะครับมีพลาตินซิไมซินนะครับสังเกตเนาะตามด้วยคำว่าไมซินหมดเลยนะครับมีคำว่าซินซินทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ไปรบกวนเมตาบอลิซึมนะครับอย่างเช่นไปรบกวนเมตาบอลิซึมของกรดโฟลิกนะครับซึ่งกรดโฟลิกเนี่ยก็จะจำเป็นในกระบวนการสร้าง DNA อีกตัวที่ไปกวนโฟเลตเมตาบอลิซึมก็จะมีไทเมโทพริมซัลโฟนามายนะครับแล้วก็ตัวที่ไปรบกวนนะครับฟังก์ชันของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะมีโพลีมิกซินแดปโตไมซินนะครับไอสไลด์นี้ว่าเยอะแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่เยอะเท่านี้เนาะไอก่อนหน้านี้ว้าวเดี๋ยวอีก10ปีมันก็จะเยอะกว่านี้ครับไม่ต้องห่วงนะถ้าเราส่งลูกมาเรียนลูกเราจะปวดหัวกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแต่ละตัวนะครับตัวที่เราควรรู้จักเนาะตัวแรกก็คือเพนิซิลินนะครับเซฟาลอสปอรินไซโคซาลีนแวนโคเมซินบาซิตาซินนะพวกนี้ยับยั้งเซลล์วอลซินเทซิสนะครับเพนิซิลินนะครับตัวแรกเลยก็เป็นตัวแรกที่เราค้นพบเนาะไม่ใช่เราสิอเล็กซานเดอร์เฟมิงนะครับอย่าใช้คำว่าเรากับฉันนะเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิงไม่ได้กล่าวไว้นะครับปัจจุบันนะครับก็จะมียาในกลุ่มนี้ทั้งพวกที่มาจากธรรมชาติกึ่งสังเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะครับถ้ามาจากธรรมชาติเลยก็จะมีเพนิซิลิน G เพนิซิลิน V เพนิซิลิน F นะครับถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับพูดเหมือนน้ำมันเครื่องเลยเนาะมีกึ่งสังเคราะห์มีสังเคราะห์ 100% นะครับก็จะมีฟีนิทิไมซินนะครับเมทิซิลินแอมพิซิลินนะครับเราเรียกรวมๆว่าเบต้าเล็กแตมนะครับพวกนี้คราวนี้ไอเชื้อหลายๆตัวนะครับปัจจุบันปรากฏว่ายาเนี่ยมันชื่อว่าเบต้าเล็กแตมเนาะส่วนเชื้อมันก็ผลิตเอนไซม์ออกมานะครับชื่อว่าเบต้าเล็กตาเมสนะครับก็คือย่อยยาพวกนี้ทิ้งไปเลยนะครับกินยามาเหรอย่อยมันซะเลยนะครับซึ่งไอตัวเบต้าเล็กตาเมสเนี่ยมันก็ถ่ายทอดกันผ่านยีนดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นเพนิซิลินเนี่ยก็เลยเป็นยาในกลุ่มที่แบบเชื้อมันดื้อค่อนข้างเยอะแล้วนะครับกลุ่มถัดมานะครับตัวถัดมาคือเซฟาโลสปอรินนะครับตัวนี้ก็เอามาจากเชื้อนะครับชื่อว่าเซฟาโลสปอเรียมอะคิโนเมียมนะครับคล้ายกับเพนิซิลินแต่ว่าสามารถใช้กับคนที่แพ้เพนิซิลินได้นะครับแต่ข้อจำกัดคือไม่ทำลายเชื้อสูตรโมเนสนะครับตัวถัดมาคือไซโครสปอรินนะครับตัวนี้มีโครงสร้างคล้ายอะลานีนมีความเป็นพิษสูงก็เลยมีผลข้างเคียงสูงนะครับเพราะฉะนั้นควรใช้ไหมตัวนี้ไม่ควรใช้ถ้าไม่จำเป็นนะครับตัวนี้เขาก็จะเก็บไว้เป็นช้อยหลังๆนะครับก็คือเป็นยาทางเลือกสำหรับคนที่ใช้ตัวอื่นไม่ได้แล้วนะครับบาซิตาซินนะครับตัวนี้สร้างมาจากบาซิลัสซับทิลิสนะครับมาจากแบคทีเรียนะจะเอาไปยับยั้งแบคทีเรียได้นะครับตัวนี้มีข้อจำกัดก็คือมีพิษต่อสัตว์และคนนะครับก็เลยไม่นิยมใช้เท่าไหร่เก็บไว้ใช้ในกรณีจำเป็นแล้วก็มีข้อบ่งใช้ค่อนข้างเยอะแยะนะครับก็จะมีแวนโคไมซินนะครับตัวนี้มาจากเซปโตไมซิสออรินทาลิสนะครับก็ไปจับกับหมู่ดีอาราเนลดีอาราเนนในเปปติโดไกแคนนะครับกลุ่มถัดมานะครับคือพวกที่ออกฤทธิ์ต่อเยื่อหุ้มเซลล์นะครับก็จะมีโพลีมิกซินนะครับสร้างมาจากบาซิลัสโพลีมิกซ่ามาจากแบคทีเรียนะบาซิลัสเนี่ยเป็นแบคทีเรียแกรมบวกส่วนยาตัวนี้ใช้ได้ดีกับแกรมลบนะครับนั่นก็แปลว่าจริงๆอ่ะแบคทีเรียเองมันก็มีการแข่งขันกันอยู่เนาะมันเป็นแกรมบวกมันก็เม้งกันกับกลุ่มแกรมลบนะก็เลยผลิตสารออกมาตีหัวแกรมลบซะเลยนะครับตัวถัดมาแกมมิซิดีนนะครับกับไทโรซิดีนตัวนี้มาจากบาซิลัสเช่นกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้ดีกับแกมบวกนะครับเป็นแกมบวกที่ทะเลาะกับแกมบวกด้วยกันเองนะครับตัวนี้ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์นะครับทำให้เซลล์รั่วนะครับแต่ว่าข้อจำกัดคือเป็นพิษต่อเนื้อเยื่อด้วยนะครับตัวนี้พอมันทำให้เซลล์รั่วแสดงว่าเซลล์ตายนะครับเพราะฉะนั้นต
ตัวแกมมิซิดินกับไทโรซิดินเนี่ยก็เลยจัดเป็นแบคทีเรียไซดอลนะครับก็คือเป็นยาฆ่าแบคทีเรียนะครับไม่ใช่ยับยั้งนะเป็นตัวฆ่าเลยนิสเตตินนะครับสร้างมาจากเซปโตไมซิสนัวเซอีนะครับโอ้นัวด้วยนะครับมีความนัวนะเป็นสเตปโตที่มีความนัวตัวนี้ใช้จัดการกับยีสต์และราได้ดีนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแคนดิด้านะครับพวกแอสเวอร์จิลัสนะครับแอมโฟทริซินนะครับมาจากสเตปโตไมซิสโนโดซัสนะครับสเตปโตไมซิสเนี่ยมันเป็นแบคทีเรียนะครับเป็นแบคทีเรียแต่มันคิดว่าตัวเองเป็นรานะเพราะว่ารูปร่างสันฐานมันอ่ะมันจะมีแบบเป็นเส้นใยเหมือนกับเชื้อราเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบคทีเรียที่พบมากในดินนะครับดินเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่มีความแข่งแย่งแข่งขันสูงนะสำหรับแบคทีเรียนะครับเพราะว่ามันจะต้องแย่งกันดูดซึมสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากได้ยาปฏิชีวนะเนี่ยแหล่งที่ดีที่สุดก็คือบนดินนะครับเขาก็จะไปแยกเชื้อจากดินนี่แหละนะครับมาแล้วก็มาเทสกับเชื้อก่อโรคนี่นู่นนั่นนะครับอย่างน้อยก็3ตัวเนาะมีแบคทีเรียแกมบวกแกมลบแล้วก็แบคทีเรียที่ดื้อยาบ่อยๆนะก็จะมีอีโคไลสแตฟซูโดโมแนส3ตัวเนี่ยแค่นี้ก็ตีเปเปอร์ได้แล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมานะก็มีแค่3ตัวตัวนี้พอผล3ตัวนี้นะครับถ้าใช้ได้ดีเขาก็จะต่อด้วยการไปเอาพวกเชื้อดื้อยาจากโรงพยาบาลมาเทสต่อนะครับก็จะเป็นเปเปอร์ที่ดีมากขึ้นนะครับนี่ตัวแอมโฟทริซินนะครับก็เป็นยาที่ได้จากสเตปโตไมซิสเนาะก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียที่หน้าตาเหมือนเชื้อรานะครับแล้วมันก็ดันใช้ได้ดีกับเชื้อราด้วยนะครับอย่างเช่นโรคฮิสโตพลาสโมซิสนะครับที่เกิดจากการติดฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะพวกนั้นนะแล้วก็โรคคอกซิเดโอไมโครซิสนะครับที่เกิดจากการติดเชื้อพวกคอกซิเดโอไอเดสเนาะสอบมาแล้วจำได้อยู่แล้วเนาะใช่ไหม พวกนี้มันจะออกฤทธิ์กับเยื่อหุ้มเซลล์ที่มีสเตอรอลเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งสเตอรอลเนี่ยเป็นสารที่พบในเยื่อหุ้มเซลล์ของพวกฟังไจนะครับมันก็เลยไม่มีผลต่อแบคทีเรียด้วยกันเองนะครับก็คือมันอยากเป็นรามันก็เลยต้องกำจัดราที่อยู่บนดินด้วยกันนะครับเพราะมันเป็นแบคทีเรียแต่มันอยากทำตัวเป็นรามันก็เลยต้องไปฆ่าเชื้อราที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับอันนี้คือหลักการคิดง่ายๆนะนี่กลไกในการฆ่าเชื้อนะครับก็คือมันไปทำลายพวกเยื่อหุ้มเซลล์เนาะทำให้เป็นรูๆเงี้ยพวกสารมันก็จะรั่วเข้ารั่วออกนะครับทำให้เซลล์เนี่ยเสียสภาพนะครับแล้วก็ถ้ามันรั่วมากๆก็ตายในที่สุดแล้วก็มาที่กลุ่มยับยั้งการสร้างโปรตีนนะครับก็จะมีสเตปโตไมซินนะครับตัวนี้สร้างมาจากสเตปโตไมซินกริเซอุสนะครับก็สเตปโตไมซินอีกแล้วนะครับพวกนี้นะครับจะใช้กับเชื้อที่ดื้อยาซัลฟูนามายแล้วก็เพนิซิลินนะครับใช้ได้ดีกับแบคทีเรียแกมลบนะครับแล้วก็พวกสโมเนล่าไมโครแบคทีเรียมที่เป็นเชื้อก่อวัณโรคเนาะโดยเฉพาะเนี่ยรวมถึงไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสด้วยนะครับนี่ยาตัวนี้นะครับถ้าหากใช้ในปริมาณน้อยๆแล้วก็ความบริสุทธิ์สูงๆเนี่ยจะสามารถใช้ได้นะจะไม่เป็นพิษต่อคนนะครับแต่ถ้าหากใช้จำนวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นนานๆนะครับอาจจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทได้นะครับยาในกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกรวมๆกันว่าอะมิโนไกลโคไซด์นะครับซึ่งทำไมถึงเรียกว่าอะมิโนไกลโคไซด์เพราะว่ามันยับยั้งการเอากรดอะมิโนมาต่อกันเนาะแล้วก็ทำให้เกิดการตายด้วยนะครับก็เลยเรียกว่าอะมิโนไกลโคไซด์เพราะพวกนี้มันเป็นแบคเทอริไซดอลนะครับเป็นแบคเทอริไซดอลตัวอย่างยาชนิดอื่นที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็จะมีพวกกาน่าไมซินนีโอไมซินนะครับนี่การทำงานของมันนะครับมันจะป้องกันไม่ให้ tRNA จับกับ 30S ได้นะครับแล้วก็ถ้าหากมันไปเจอตัวที่50กับ30เกาะกันแล้วจนมันกลายเป็น70แล้วเนี่ยมันจะไปรวมไอ้มันจะไป
เป็นเหมือนกับกาวนะครับยึดไม่ให้50กับ30เนี่ยแยกออกจากกันนะครับทำให้มันติดแล้วติดเลยนะมันก็เลยทำให้ทรัพยากรตัวนี้หมดไปนะครับทำให้ไรโบโซมมันคืนสภาพไม่ได้นะครับมันก็จะคาโจโลอย่างนั้นนะรู้จักคาโจโลไหมตัวถัดมานะครับเตต้าไซคินนะครับตัวนี้มีทั้งมาจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เพราะตัวที่มาจากธรรมชาติก็คือพวกคอเตต้านะครับหรือโอริโอไมซินนะไม่ใช่โอริโอนะโอริโอไมซินไม่ใช่นะโอริโอไมซินตัวนี้ใช้ได้ทั้งกับแกมบวกแกมลบลิกเซียนะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับออกซิเตต้าไซคินนะครับอีกชื่อหนึ่งคือเทอร่าไมซินนะครับตัวนี้ก็มาจากเซฟโรไมซินไรโมซัสนะครับตัวนี้ก็ใช้กับแกมบวกลิกเซียได้นะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารนะครับพวกออกซิเตต้าไซคินเนี่ยเป็นยาที่ใช้เยอะในปศุสัตว์นะครับถ้าเราไปร้านยาสัตว์นะตัวนี้มีขายแน่นอนนะครับเป็นหนึ่งตัวที่ใช้บ่อยนะทีนี้ถ้าหากเขาใช้บ่อยในปศุสัตว์นั่นก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะเจอเชื้อที่ดื้อยาตัวนี้ได้มากขึ้นนะครับถ้าหากเขาใช้แบบไม่ถูกต้องนะสำหรับในกลุ่มที่เป็นเตต้าไซคลินแบบกึ่งสังเคราะห์นะครับก็จะมีด็อกซี่ไซคลินนะครับมิโนไซคลินนะครับตัวนี้จะไปขัดขวางการจับของทรานสเฟอร์ RNA กับ 30S นะครับคอลัมฟินิคอลนะครับสร้างจากเซปโตไมซิสเวเนซุเอลาอีนะครับฟังชื่อแล้วรู้เลยว่าเวเนซุเอลามาจากเวเนซุเอลาเป็นมิสเตปโตไมซิสจากเวเนซุเอลานะตัวนี้ยับยั้งแกมบวกแกมลบได้นะครับกลไกคือไปรวมกับ 50S นะครับขัดขวางกระบวนการทรานสเปปติเดชันกับทรานสโลเคชันนะครับก็คือนอกจากไปรวม 50S แล้วนะก็ยังไปขัดขวางไม่ให้เกิดกระบวนการขนพวกโปรตีนที่เสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปตัดแต่งในตัวendoplasmic reticulum นะครับด้วยนะอิริโทไมซินนะครับตัวนี้สร้างจากเซปโตไมซิสอิริโทพรีอัสนะครับตัวนี้มีผลต่อแกมบวกแกมลบนะครับแล้วก็พวกสไปโรคีดสไปโรคีดก็ยังเช่นพวกเชื้อก่อโรคฉี่หนูนะครับแล้วก็ตัวนี้นิยมใช้กับเชื้อที่ดื้อเพนิซิลินนะครับแล้วก็ดื้อสเตปโตไมซินแล้วก็อาจารย์ได้ใช้ตัวนี้เพราะอาจารย์แพ้เพนิซิลินนะครับก็เลยได้ใช้ตัวนี้กลไกของเขาก็คือไปรวมกับ 50S ไรโบโซมนะครับขัดขวางทรานสเปปติเดชันทรานสโลเคชันเหมือนกันนะครับทีนี้มาถึงกลุ่มที่ยับยั้งการสังเคราะห์ปลดนิวคลีอิกนะครับก็จะมีแรมแฟมพิซินนะครับตัวนี้ก็จะไปขัดขวาง RNA polymerase นะครับใช้ได้ดีกับเชื้อแกมบวกแล้วก็เชื้อวัณโรคนะครับ actinomycin นะครับยับยั้งการสังเคราะห์ DNA RNA mitomycin นะครับยับยั้งการสังเคราะห์ DNA glycosylfulvin นะครับยับยั้งการสังเคราะห์ DNA RNA แล้วก็กลุ่มที่5นะครับพวกที่ยับยั้งเอนไซม์จำเพาะนะครับที่ไปขัดขวางเมตาบอลิซึมจำเพาะเลยนะครับจะมีซัลโฟนามายนะครับตัวนี้มีหน้าตาคล้ายกับพาบ้าอันนี้พาบ้านะพาโรมเบนโฟลิกแอซิดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดโฟลิกนะครับคราวนี้มันจะมียานะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะนาล็อกนะครับก็คือหน้าตาคล้ายกันนะครับคล้ายกันตรงไหนเราดูตรงนี้นะครับวงเบนซีนที่อาจารย์มาร์คให้ดูตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายกันนะครับคราวนี้พอมันมียาที่หน้าตาคล้ายกับพาบ้าเข้าไปเชื้อแบคทีเรียนะครับมันแยกไม่ออกมันก็จะเอาพวกอนาล็อกพวกนี้ไปยัดใส่ในเมตาบอลิซึมแทนนะครับแทนที่จากพาบ้าตรงนี้มันจะได้กลายเป็นโฟเลตมันก็ไปไม่ถึงโฟเลตมันก็จะหยุดที่กลางทางนะครับมันก็เลยทำให้ขาดโฟเลตขาดโฟเลตปุ๊บเชื้อไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้นะครับ
ทีนี้มาดูในกลุ่มยาต้านเชื้อราก็จะมีหลายตัวนะครับที่เราใช้กันนะตัวแรกก็นิสตินนะครับตัวนี้ก็มีทั้งรูปแบบที่เป็นแบบทานะครับเนี่ยจะมีแบบทามีผลข้างเคียงนะครับทำให้เกิดอาการคลื่นไส้วิงเวียนแล้วก็ท้องเสียได้นะครับโคไตมาโซนนะครับตัวนี้ใช้กินนะครับแอมโฟทูริซินบีนะครับมีหลายรูปแบบเลยนะครับมีทั้งแบบน้ำแบบเม็ดแบบทานะครับไมโคนาโซนนะครับคีโตโคนาโซนนะครับคีโตโคนาโซนเนี่ยในบ้านเรานะเขาเอามาผสมกับแชมพูนะครับที่เป็นแชมพูกำจัดเชื้อรานะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าไอ้การใช้คีโตโคนาโซนเนี่ยที่ได้ผลมากที่สุดนะครับคือการกินนะครับการเอามาเป็นส่วนประกอบของยาใช้ภายนอกได้ผลไหมก็ได้แหละมันก็ลดอาการคันได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถทำให้หายขาดได้นะถ้าอยากหายขาดจริงๆอย่างคนที่เป็นรังแคอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแชมพูขวดละเป็นร้อยขวดกระจึงเดียวทุกสัปดาห์ขนาดนั้นครับกินคีโตโคนาโซนนะครับหนึ่งคอร์สก็หายแล้วนะครับแล้วก็จะมีฟูโคนาโซนนะครับมีอิไตโคนาโซนโพซาโคนาโซนนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่เรานิยมใช้นะครับในการจัดการกับเชื้อรานะคราวนี้ยาที่ใช้จัดการกับไวรัสนะครับเราก็เรียกว่าเป็นพวก antiviral drugs นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าตัวไวรัสเองเขาไม่ได้มีเมตาบอลิซึมเป็นของตัวเองเขาจะใช้กลไกนะครับใน host cell ในการจัดการกับสิ่งต่างๆที่เขาอยากได้เนาะถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเรื่องของ viral replicationจำได้ไหมก็จะประกอบด้วยการ absorption นะก็คือการที่เขามาแปะลงบนผิวของเซลล์นะครับจากนั้นก็ penetration นะก็คือแทรกตัวเองเข้ามานะครับหรืออาจจะเป็นการแบบ endocytosis เข้ามาก็ได้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะเกิดกระบวนการ uncoating นะครับก็คือการปอกเอาตรงเปลือกหรือว่าแคปซิดเนี่ยออกไปนะครับจากนั้นนะครับพออันโคตติ้งเสร็จนะครับก็จะมีกระบวนการ early transcription นะครับเพื่อที่จะให้ได้ messenger RNA สายแรกนะครับแล้วก็จะเอาตัว messenger RNA สายแรกเนี่ยไปใช้ในการสังเคราะห์เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะครับแล้วก็จะได้กระบวนการ early translation นะครับก็คือได้โปรตีนต่างๆพวกนี้ออกมานะครับเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆออกมานะครับจากนั้นก็จะมีการเพิ่มจำนวนของจีโนมนะครับก็จะได้จีโนมเป็นจำนวนมากแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอไอ้เจ้าจีโนมตรงนี้นะครับจำนวนมากเนี่ยก็จะเอาไปทรานสคริปชันแล้วก็ทรานสเลชันอีกรอบครับตรงนี้ก็จะได้ส่วนประกอบที่เป็นพวกแคปซิดอะไรพวกนี้ออกมานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในกระบวนการ assembly นะครับหรือว่าการประกอบร่างนะครับจากนั้นนะครับพอ assembly ได้อนุภาคไวรัสแล้วนะครับเขาก็จะ release ออกมาก็คือหลุดออกมาสู่ข้างนอกเซลล์ซึ่งการ release เนี่ยอาจจะออกมาแบบว่าเป็น cell lysis ก็ได้หรืออาจจะ budding ออกมาก็ได้นะครับซึ่งคำว่ายาต้านไวรัสเนี่ยก็คือยาที่สามารถไปขัดขวางกระบวนการไหนก็ได้นะตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์10นะครับอันไหนก็ได้เลยนะครับถ้าหากมันขัดขวางได้เราก็เรียกว่ามันเป็น antiviral drugs หมดเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วกระบวนการไหนที่เขานิยมบ่อยๆล่ะมันก็จะมีเรื่องของเนี่ยยาที่ไปยับยั้งกระบวนการ transcription translation บ้างนะครับหรือว่ายาที่ไปยับยั้งการสังเคราะห์จีโนมของไวรัสบ้างนะครับเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากมันก็จะเป็นอนุพันธ์ที่เป็นอนาล็อกกับพวกสารตั้งต้นในเมตาบอลิซึมต่างๆที่จำเป็นของไวรัสนะครับอ
ปัจจุบันก็มียาต้านไวรัสหลายตัวเลยนะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นแบบจำเพาะนะครับแล้วก็ไม่จำเพาะกับชนิดเชื้อด้วยนะครับแล้วก็จะพบว่าบางตัวมันก็ใช้ข้ามชนิดได้ด้วยนะอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็จะมียาหลายตัวนะครับซึ่งมันไม่ใช่ยาต้านโควิดโดยตรงแต่ว่าเป็นยาต้านไข้หวัดบ้างอะไรบ้างนะแล้วเราก็เอามาใช้งานในการต้านโควิดนะครับนี่ในตารางนี้ก็พยายามยกตัวอย่างนะพวกยาต้านไวรัสนะครับที่มันจำเพาะต่อชนิดเชื้อนะครับแล้วก็จะมีพวกแอนติมิกโซไวรัสนะครับก็จะมีพวกอเมนตาดีนนะครับไลแมนตาดีนไลโบฟาวิลีนนะครับยาที่เป็นแอนติเฮอร์ปีไวรัสนะครับก็จะมีไอด็อกซูลิดีนนะครับไตรฟูลิดีนวาลิดาบีนนะครับอะไซโคเวียเนี่ยไอตัวนี้คือตัวที่เราจะได้ยินบ่อยนะครับก็คือตัวนี้อะไซโคเวียนะครับเวลาที่เป็นเริ่มนะครับเป็นพวกอิสุอิสัยนะครับก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวแรกๆเลยที่เรานึกถึงนะครับก็คืออะไซโคเวียนอกจากนั้นก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับตัวที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับพวกแอนตี้เรโทรไวรัสนะครับรีโทรไวรัสนะครับที่เราควรรู้จักเนาะก็จะมีพวกไวรัส HIV นะครับแล้วก็พวกเฮปาติติสนะครับ Hep B Hep C พวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยตัวนี้คอนไดโลมาอะคูมินาตัมตัวนี้ก็คือโรคพวกหูดที่อวัยวะเพศนะครับพวกหูดงอนไก่อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรีโทรไวรัสเหมือนกันนะครับแล้วยาที่ใช้มีอะไรบ้างไหนลองดูซินะครับมีซิโดบูดีนนะครับไดดานโนซีนเซลซิตาบีนนะครับสตาบูดีนนะครับตัวแต่ละตัวนะครับชื่อแบบอลังการงานสร้างมากนะครับซึ่งพวกนี้นะครับเป็นแอนตี้รีโทรไวรัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอดเนี่ยไม่มีทางรักษาก็ไม่ใช่นะดูดิมีกี่ตัวมีอยู่4ตัวนะครับที่สามารถใช้ได้คราวนี้การเลือกว่าจะใช้ตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์นะครับขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ที่มีเลยนะครับเพราะว่าแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีผลข้างเคียงที่ต่างกันนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับแต่ละคนนะจะมีการตอบสนองต่อยาพวกนี้ไม่เท่ากันด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่พิเศษกว่าการติดเชื้ออย่างอื่นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากเป็นพวกการติดเชื้อแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยการตอบสนองของการรักษาเนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นอยู่กับคนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นการติดเชื้อพวกรีโทไวรัสเนี่ยการตอบสนองของเชื้อเนี่ยจะขึ้นกับพันธุกรรมของโฮสต์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีที่ทำให้การรักษาเนี่ยได้ผลดีขึ้นนะครับก็คือการที่เอาตัวจีโนมของโฮสต์เนี่ยไปวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าคนคนนี้นายกอเนี่ยเวลาที่ติด HIV มาเนี่ยควรจะใช้ยาตัวไหนนะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของคำว่า precision medicine นะครับก็คือพวกการแพทย์แบบแม่นยำนะครับไม่ได้มีแค่เรื่องเลือกโรคมะเร็งนะ precision medicine นะครับพวกการติดเชื้อพวกไวรัสเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจำแนกตามกลุ่มเชื้อเนาะคราวนี้ถ้าหากเราจำแนกตามกลไกในการยับยั้งนะครับถ้าไปดูเรื่องของการยับยั้งกระบวนการ penetration นะครับก็จะมีพวกอะเมนตาดีนนะครับไลแมนตาดีนนะตัวนี้นะครับก็จะยับยั้งการพีนิเทชันของไวรัสในกลุ่มออโทมิกโซเวเลดีได้นะครับตัวนี้ก็จะใช้กับอินฟลูเอนซ่าเอได้นะครับแล้วก็จะมีพวกที่ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์กดนิวคลีอิกนะครับตัวแรกก็จะมีไลบาวิดีนนะครับตัวนี้ก็จะใช้กับฟู A ฟู B ฟู C นะครับแล้วก็จะใช้กับ RSV ใช้กับพวกมีโซไวรัสได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าหากเราพิจารณาตามกลไกอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ
นะครับก็ลองดูตามตารางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเดี๋ยวตารางเล็กไปเดี๋ยวอาจารย์ส่งมันใหญ่ๆให้นะครับก็หมดแล้วนะสำหรับภาคทฤษฎีนะครับทีนี้พาร์ทหลังนะของสไลด์ตรงนี้ก็จะเป็นแล็บนะครับอาจารย์จะบีบแล็บเผื่อไว้เลยนะครับสำหรับบีบหน้านะที่แล็บในสัปดาห์หน้านะครับจะมีแล็บหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องของการทดสอบความไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแบ่งพาร์ทคลิปก่อนแล้วกันนะครับขี้เกียจไปนั่งตัดนะ